เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสัมมาทิโกกราบนมัสการครับและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตกราบนมัสการครับมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสันเพชรอัคคปัญโยผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และ1ช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อทั้งสองท่านพบกับญาติโยมครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาสนทนากับญาติโยมกันดีญาติโยมก็บางที่ก็ฝนตกแล้วบางที่ก็ยังไม่ตกนะทางสุพรรณบอกว่าตกแล้วยังไม่ทราบเนาะวันนี้ก็ตกมาเยอะเหลือเกินเหมือนกันที่วัดเราก็ ถือว่าก็ต้องระวังเหมือนกันน้ำฝนย้ายเด็กๆฝนใหม่เมื่อโดนเข้าก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็ต้องระวังมากๆนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ถ้าต้องดูใช่ไหมต้องดูแลเหมือนในนั้นน่ะเหมือนรัฐบาลใช่ไหมเขาก็ต้องดูแลประชาชนนั่นแหละประชาชนเจ็บป่วยประชาชนทุกข์ร้อนก็ต้องดูแลกันเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆจะเจ็บป่วยไม่ได้นั่นแหละแล้วลูกๆก็น้อยเห็นไหมจึงบอกว่ากว่าจะเติบโตกว่าจะรอดไปวันวันหนึ่งนี่หมดทรัพย์ไปสักเท่าไหร่ไม่ทราบเลยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเจ็บไข้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ายิ่งมีทรัพย์น้อยก็ยิ่งน่าสงสาร สมัยก่อนนี้ยังมีหมอประจำตำบลอะไรตาอะไรเนาะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็มีนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันก็เห็นว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนั่นน่ะมันปรับกันสูงไงก็เลยทุกข์กันมากมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นน่ะถึงว่าที่พุทธองค์บอกว่าผู้ใดไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะผู้ใดมีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคนะทุกอย่างที่ในตัวใช่ไหมมะเร็งนะถามหาบั้นปลายชีวิตบางคนก็7-8ขวบก็เอาละแต่ก่อนเนี่ยไอ้หนูตัวเล็กๆที่เนี่ยไอ้น้ำฝนนะนะจนตายเหมือนกันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนั่นแหละทีนี้ก็พวกเราไม่เป็นก็ถือว่ามีความสุขมากในชีวิตของเราแล้วเราก็ดีใจนะชาวที่ไปทำบุญที่ก่อผาสุกญาติโยมก็ชาวสุพรรณก็ไปทำบุญร่วมกันหลวงพ่อผาสุกนั่นแหละ ที่วัดมะขามหรือว่าวัดผาสุกนะก่อผาสุกก็เราก็ดีใจว่าชาวสุพรรณก็หันกลับมาปฏิบัติธรรมกันเออ
คนหนองโกคนแถวหนองหัวเรือแถวอะไรก็ยังสนใจบางคนก็ผ่านสมาธิเนาะนั่นน่ะเราก็บอกเออไปถามหลวงพ่อพาสุขได้นั่นน่ะถ้าเกิดสมาธิเกิดอะไรก็ทำไปนั่นน่ะเราก็ดีใจชาวด่านช้างน่ะชาวสุพรรณนั่นน่ะชาวด่านช้างกิโลสองอะไรน่ะก็เคยได้ทำบุญน่ะมานานน่ะวัดได้ทำหมีเนี่ยแต่ก่อนนี้ตักบาตรเทโวเข้าพรรษาออกพรรษาตักบาตรเทโวกันนั่นแหละเราก็ยังจำได้ผู้คนไม่รู้มาจากไหนเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะมีร่วมทุกวัดเขาก็กระจายกันไปสมัยก่อนนี้เหมือนเป็นพันๆคนเข้าวัดกันคึกคืนสมัยเก่าแก่นั่นแหละมันไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะแต่ก่อนมันเครื่องมือสื่อสารมันยังน้อยนั่นแหละของเก่าเอามาใช้ใหม่มันมีคุณค่ามากคนเข้าวัดกันสนุกสนานในปีติใจเดี๋ยวนี้มันหายไปผู้คนนั่นแหละถึงว่าเหมือนบางทีฮาเวเนาะชาวพุทธต่างจังหวัดนั่นน่ะจึงบอกว่าก็ยังอยู่ในเมืองหลวงที่ได้ปฏิบัติกันอะไรกันนั่นน่ะเหมือนว่ายังทำมาค้าขายกันดีก็ทำให้คนเราก็ยังคล่องตัวหน่อยอย่างนี้น่ะจึงบอกว่าให้ ปฏิบัติกันอดทนนั่นน่ะมีปลูกหลายๆอย่างถ้าอยู่ทางวัดอะไรที่ว่าวัดป่าบุญสำริดใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ปลูกหลายๆอย่างก็จะได้พ้นความขัดสนใช่ไหมนั่นไม่ขัดสนไม่ลำบากนั่นแหละเห็นไหมญาติพี่น้องได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติกันก็หน้าใสในญาติโยมก็หน้าใสนั่นแหละพอรู้จากทางปฏิพุทธปฏิบัติธรรมถ้าไม่เอามาปฏิบัติธรรมหน้าดำอย่างเดียวเห็นไหมบางคนถึงบอกว่านี่แหละแล้วก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ทิดเบิ้มแกก็อยู่กับหลวงพ่อสนองทีนี้ก็แกก็ศึกออกไปแกก็ไม่ทิ้งแล้วก็อะไรอ่ะชื่ออะไรนั่นทิดงาแกก็ปฏิบัติก็ไปทำงานบอกโอ้โหต้อง40 กว่าปีเพิ่งจะเจอทิดงาจำทิดงาไม่ได้ทำมากินหน้าดำเลยใช่จำไม่ได้อายุมากเขาหัวใช่แล้วใช่ฤทธิ์งาเลยนั่นน่ะมันเปลี่ยนไปหมดเหมือนพระอ้วนที่อยู่ประจวบนั่นน่ะตอนนั้นก็ขาวๆเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็ได้มาบวชบอกว่าทิฏฐ์อ้วนก็ชอบไม่ทิ้งภาวนาประจวบนะไล่สัพพรสนั่นน่ะจึงบอกว่าทายกประจวบก็ยอมนั่นเดียยอมอะไรอ่ะคู่กันอาจารย์อะไรนะอาจารย์จะมณีนั่นน่ะเขาเป็นทายกที่นั่นแล้วเขาก็ปฏิบัติด้วยนั่นน่ะทุกวันนี้เห็นไหมความเสื่อมโทรมของร่างกายความที่อายุมากน่ะมันก็ชราไปตามอายุไขเหมือนต้นไม้นั่นน่ะจะให้มันเหมือนอย่างกับเป็นร้อยปีหรือว่า800 ปีเนี่ยเห็นว่าต้นไม้บางต้นแต่ต้นโพสีร่างกายนะอยู่ได้นะ2,000 กว่าปีแต่กิ่งก้านจะขยายใหญ่นั่นแหละนะอยู่ได้เพราะว่าเขาบำรุงไว้อย่างดี
จึงบอกว่าก็เห็นในรายการข่าวนั่นแหละเขาก็พวกดาราก็ไปรณรงค์ปลูกต้นไม้กันแต่เราว่าหน้าแล้งก็ต้องไปลดด้วยนะไม่ใช่ไปปลูกอย่างเดียวนั่นแหละเราก็ต้องเอารถไปเอารถบรรทุกไปคนละถังคนละสองถังอะไรนั่นแหละแล้วก็เอาใบไม้ปิดไว้ที่โคน4-5วันมันถึงจะระเหยแห้งไม่งั้นมันหน้าร้อนมันจะระเหยเร็วเราก็เอาใบไม้ปิดเช่นอย่างกระปุกใบต้นขี้เหล็กก็ดีต้นมะตูมก็ดีปลูกไว้ทิ้งไว้ในป่านั่นน่ะสัตว์มันก็ยังได้กินได้นะนั่นน่ะเห็นพวกดาราเขาไปปลูกกันนะรณรงค์กันก็ดีเราก็ดีใจแต่เราก็ขอถวายความรู้ว่าควรอย่าใบไม้พอหน้าแล้งแล้วเราต้องไปดูแล 4-5 ปีนะมันถึงจะรอดไม่งั้นมันจะตายนั่นแหละนั่นแหละตายแล้วต้นมะขามก็ปลูกก็ดีมะขามนี่มันทนแรงด้วยนะโตเร็วนั่นแหละปลูกทิ้งไว้เถอะอย่างน้อยมันดูดฝุ่นนั่นแหละฝักมันก็เป็นยานั่นแหละมะขามเปรี้ยวมะขามหวานก็ดีหมดเพราะมันไม้ที่มีคุณภาพเราก็ต้องรักษาให้ดีเช่นประดูพยุงเนี่ยใช่ไหมไม่งั้นถึงปีถ้าหน้าแล้งเราไม่ช่วยก็เหมือนเด็กอ่อนนั่นน่ะช่วยจน 4-5 ปีใช่ไหมพยุงไปก่อนนั่นน่ะพยุงเขาแล้วก็ทำอย่างนี่แหละคนจีนโบราณหน้าแล้งทำไมจะต้องเอาหญ้ามาบังดินให้มันไม่ร้อนมากน้ำมันก็ชุ่มช่ำอยู่หลายวันนั่นน่ะจึงปลูกกิสนาได้ทีนี้แล้งๆมากๆกิสนาก็ตายมันชอบอยู่กับน้ำเยอะๆเลยกิสนาเนี่ยที่วัดเราเขาตายเยอะเสียดายถ้าไม่ฟื้นนะสำหรับต้นไม้ใหญ่นี้สามารถใช้รูปน้ำหยดได้ไหมครับหลวงพ่อครับใช้น้ำหยดก็ดีแต่ที่เราว่านะนี่เราคิดเล่นๆนะเหมือนทุกคนมีรถใช่ไหมไปปลูกป่าก็นั่นแหละใส่ไปคนละลิตรสองถังก็ยังไปลดนั่นแหละแต่ดีเลยต้องดูแลถึงขนาดนี้นะถ้าไม่งั้นปลูกทีเดียวเราไม่ไปดูก็ตายไฟลุกทีก็ตายแบบนี้แหละพอฉะนั้นอ้าวถ้าโคนมันแตกอีกพอปีหน้าไฟลุกมาอีกมันก็ตายเลยไม่ได้ขึ้นกันนั่นแหละพอสำหรับในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อกวนจรัญปรารภธรรมกับญาติโยมมากครับก็สายยังว่างอยู่นะโยมนะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วแต่เราก็เริ่มตั้งปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเนี่ยมันสามารถช่วยเราได้นะเพราะว่าตอนนี้เรื่องอะไรมันก็วุ่นวายกันไปหมดในสังคมภายนอกถ้าเราเอามาลงมาตรวจมนต์ไหว้พระลงมาเดินจงกรมยืนสมาธิมันก็จะทำให้จิตเราสบายขึ้นนะทางวัดเราก็ยังรับวิธีเดินยืนนั่งอยู่นะเราก็ลงมาปฏิบัติดูเมื่อเรามาปฏิบัติดูแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่ว่าเราไปอยู่ในสังคมนั้นเราก็ใจเย็นนะใจเย็นยังไงมันเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเราได้ดูกายดูใจของตัวเองนะเนื่องการที่ฝึกที่พระพุทธเจ้าชี้ทางเนี่ยจะบอกว่าทางบุญนะบุญแปลว่าสงบคือใจเราสงบเมื่อใจเราสงบเนี่ยมันก็สั่งให้กายสงบแต่ใจไม่สงบกายก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะกายเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นบ่าวใจมันเป็นนายที่กายทำเนี่ยคือใจมันสั่งใจมันร้อนกายมันก็แสดงออกมานะแต่นี่การต้องมาฝึกที่ตรวจมนต์ไหว้พระนะนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยใจเริ่มเย็นละมาใจเริ่มเย็นแล้วทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มรู้ใจของตัวเองมารู้ใจของตัวเองนะหลวงพ่อสนองท่านพูดไว้ชัดแจ้งว่ารู้จิตเห็นจิตเดินทางใกล้นิพพานเชียวนะทีนี้เราจะเดินทางใกล้นิพพานเอ๊ะเดินใกล้นิพพานหมายความไงมองเห็นทางนิพพาน
ช่ไหมมองเห็นทางโสดาบันทางอนาคาทางนิพพานมองเห็นเพราะอะไรล่ะเพราะรู้จิตของตัวเองทีนี้เราจะรู้จิตของตัวเองได้ก็ต้องอาศัยกายนี่เนี่ยนั่นที่พุทธองค์กล่าวว่ามหาสติปัฏฐานสีนะกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังกายาก็คือกายวิปัสสนาพิจารณาให้เกิดความสงบธรรมะทำให้เกิดวิปัสสนามองให้รู้ชัดรู้แจ้งใช่ไหมถ้าจิตเราอยู่ที่กายของเราเนี่ยนั่นคือความสงบนั่นคือความสุขนั่นก็ขอบรรดาญาติโยมนะก็ลงมาฝึกฝนขาดมันก็ร้อนฝนตกก็ค่อยชั่วหน่อยแต่ตอนนี้เราก็อย่าไปประมาทเพราะพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ชัดแจ้งสัมมาเลทะจึงทำให้ถึงพร้อมนะผู้ถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะพร้อมอะไรละโยมพร้อมในการทำความดีเมื่อเราทำความดีนั่นแหละคือความสุขก็จะตามมานะถ้าเราทำความชั่วเนี่ยทุสินนะความสุขไม่มาหรอกนะเมื่อความสุขไม่มาเราก็มีความทุกข์เมื่อเราทำไปแล้วเราต้องใช้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ากรรมมุนาวุจติโลโกตัดโลกย่อมไปตามกรรมแต่แม้เราทำอย่างไรเราต้องรับผลอย่างนั้นแน่นอนทุกคนต้องรับผลนะจะเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดทำอย่างไรได้อย่างนั้นตอนนั้นเราก็มาฝึกมาปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลซะมันจะได้ไปไม่ประมาทนะบุญเราก็มีตั้งหลายทางนะบุญที่หนึ่งคือทำยังไงนะดูตัวเองนะแล้วพิจารณาตัวเองทำไมเราต้องดูตัวเองล่ะเมื่อเราดูตัวเองเราก็ไม่มีวุ่นวายคนอื่นเราก็ไม่ต่างคนอื่นเราก็ไม่เป็นลูกน้องคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราถ้าเป็นนายเขาก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีมันก็เป็นหมู่เป็นคณะเมื่อเป็นหมู่เป็นคณะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำไม่ดีก็เหมือนว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปผู้ประท้วงไปเลยแต่เราให้ดีดูตัวเองดีที่สุดนะจะคิดถึงตัวเองอยู่สม่ำเสมอมีสายเข้ามาครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาสายนี้โทรมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาจากโยมธัญพรเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะหนูภาวนาแบบพังอสุภะอะค่ะทำมาได้2ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องมากนะคะทีนี้ช่วงที่ภาวนาดีเนี่ยหนูจะเห็นนิมิตมั้งคะที่คนขี่รถผ่านแล้วคนเขาก็จะพังลงมาอย่างเงี้ยค่ะบางทีนั่งสวดมนต์อยู่คนข้างหน้าเรานึกว่าไหนลองพังดูซิเขาก็จะพังให้เราแล้วมองไปข้างหลังก็เขาก็พังให้เราอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเดินจงกรมอยู่ก็จะมีเป็นกระดูกมาเดินข้างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระดูกแบบสดสีแดงๆแล้วก็เดินเหมือนจริงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เดินจงกรมไปกลับไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วทีนี้มีปัญหาสุขภาพก็เลยเลิกไปไม่ค่อยได้ทำแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ได้ยินพระท่านทักบอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยแล้วเลิกไปแล้วกลับมาทำใหม่เนี่ยท่านบอกว่ามันจะยากขึ้นหนูก็กังวลเหมือนกันเพราะช่วงนี้กลับมาทำใหม่มันก็ยังไม่ค่อยจะดีขึ้นเท่าไหร่เลยยังไม่มีนิมิตเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามท่านกลับเรียนถามท่านว่าจะต้องทำยังไงคะตอนนี้หนูก็ให้ตัวเองเป็นศพแล้วก็พังด้วยอย่างเงี้ยค่ะท่านค่ะก็น้อมเข้ามาที่ตัวเราน้อมเข้ามานี่ในกายเราอันนี้มันทำมานานแล้วมันดับไปแล้วทีนี้ก็น้อมมาที่สมาธิเรารู้จักเข้าออกสมาธิเนี่ยที่ว่าเจริญสติไปข้างนอกมันก็ใช่แต่ทีนี้พอเราก็มาพักเราก็รู้จักพักไงมาเข้ามากายที่ว่ามองกายดูกายนั่นเองรู้จักเฉยไว้ที่ใจมันดับไปแล้วก็ไม่เป็นไรบางคนเนี่ยที่บอกว่ามันจะรักษาไว้ไม่ได้นั่นแหละท่านบอกว่ามันจะไม่ซ้ำกันนะยอมนะทีนี้เราก็น้อมกลับมาที่กายใจหรอกกลับมาเราทำไว้นานแล้วเป็นปีๆแล้วเราก็รู้จักน้อมเข้ามาด้วยเนาะแล้วปัญญามันจะเกิดนะนั่นแหละจัญญามันจะเกิดกราบมักน้อมมาที่กายใจเนี่ยสมาธิเนี่ย
กับสติเนี่ยมันจะได้คู่กันเพราะฉะนั้นบางทีสุขภาพเป็นยังไงก็ลองมาคุยกันดูมั่งนะวันหลังว่างๆดูว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวบางทีรู้อะไรเราก็จะบอกให้ได้บ้างนะร่างสุขภาพนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าเดินไปเดินไปเหมือนหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองท่านก็รู้จักพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในพิจารณาข้างในก็เหมือนว่ามันกลับเข้ามาดูกายในนั่นแหละกลับเข้ามาในสมาธิด้วยทีนี้มันไม่เกิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลมันไม่ต้องทุกข์ใจนะเดี๋ยวมันจะได้เกิดปัญญานั่นแหละปัญญาญาณเนี่ยที่ทำให้เราได้เห็นรูปนามเกิดดับนั่นแหละที่พูดกันไปแล้วมันก็ดับไปมันก็ไม่มีทั้งรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละเสียงมันก็ดับไปนะเราก็ไม่เอามาเป็นกังวลมันไม่เห็นอีกเราก็ไม่เอามาเป็นทุกข์ไม่เอามาเป็นอารมณ์รู้จักเจริญรู้จักว่ามันเสื่อมมันเจริญนะด้วยเนาะเราก็จะได้ไม่เสียใจว่าเอ๊ะทำเมื่อไหร่ปัญญามันจะเกิดนะรู้จักเข้าสมาธิรู้จักนอนรู้จักกินนั่นแหละท่านบอกกินก็รู้กินก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนั่นแหละนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขนี่แหละยอมต้องเอาให้หมดทั้งสี่ฐานแล้วเราก็จะได้รู้เลยว่ามันอัศจรรย์เหลือเกินและปัญญาของเราเนี่ยถ้าทำได้เนาะมันก็เป็นบุญของเราเพราะฉะนั้นญาติโยมไม่ต้องกลัวญาติโยมบางคนก็ทำทางเดียวบางทีพอดับไปแล้วก็จะเสียใจว่าเอ๊ะมันหายไปทำไมมันหายไปเรารักษาไว้หลายปีแล้วปีสองปีแล้วอะไรเงี้ยแต่นี้ก็นั่นแหละหลวงปู่บอกว่าม้างกายไงที่บอกม้างกายมองกายมองใจดูกายดูใจของเราเข้ามาข้างในด้วยเนาะนั่นแหละแล้วเราก็จะได้ปัญญานะปัญญาวิมุตติเนี่ยมันเป็นยังไงนะบางคนเนี่ยมันเกิดว่างขึ้นมานั่นเองมันเกิดเห็นแล้วว่างเฉยรู้เฉยนะความว่างมันปรากฏขึ้นมานั่นนะทีนี้มันก็จำได้เลยทีนี้บางคนเนี่ยเห็นมาท่านยังเอาไปรักษาไว้อีกนั่นแหละยังกับหลวงพ่อสนองไปอยู่ตามเขาต้องสิบเป็นหลายๆปีนะ4-5 ปีที่ทำหมีกับทำกระป๋อนะไปฝึกอีกนั่นแหละท่านได้แล้วก็ไปฝึกอีกนะไปฝึกพวกฌานไปฝึกพวกสมาธิเนี่ยให้มันได้หลายๆอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณยอมไม่ต้องกลัวนั่นน่ะเป็นบุญของเรารู้ว่ามันดับไปเราก็รู้มันนั่นน่ะมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่เป็นรูปธรรมรูปธรรมเนี่ยมันก็เหมือนบ้านใช่ไหมบ้านถ้าไฟไม่ไหม้มันก็อยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้รูปธรรมเนี่ยเมื่อมันดับไปก็รู้ว่ารูปธรรมมันดับไปเมื่อมันเกิดขึ้นมาอีกรู้จักเพาะเลี้ยงมันมันก็เกิดขึ้นมาอีกเราก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาอีกนะรู้ละรู้วางเนี่ยนั่นแหละจะมีความสุขนะคุณโยมเนาะตอนนี้ยังไม่มีสายมานะครับกราบนิมนต์หลวงพ่อพรจรัญปารภธรรมสักเล็กน้อยครับสาธุคือที่โยมพูดมาตะกี้เนี่ยก็ยังติดนิมิตจริงๆนิมิตเนี่ยมันก็ทางผ่านแต่พระเจ้าท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านบอกให้ดูกายคือธรรมะเมื่อเราดูกายเนี่ยเราก็จะเห็นจิตของตัวเองทำไมเราดูกายถึงเห็นจิตตัวเองเพราะจิตเนี่ยเป็นคนดูกายกายทำอะไรเนี่ยจิตเนี่ยเป็นคนดูจิตเป็นผู้สั่ง
นั่นก็เห็นกายเราก็ต้องเห็นจิตของตัวเองใช่ไหมถ้าเกิดว่าจิตออกจากกายไปเนี่ยเราก็จะไปเห็นอะไรเห็นพวกนิมิตเห็นพระเจ้าเห็นเทวดาเห็นครูบาอาจารย์เห็นหลวงพ่อโตเห็นปู่ทวดไอ้ตรงนั้นน่ะมันเรียกว่ามันส่งออกนอกมันไม่เห็นกายนะถ้าเราเห็นดูกายไปกายพระนอกกายไปในเราพิจารณาอยู่สม่ำเสมอปั๊บนะไอ้จิตตรงนั้นมันก็จะรู้จิตแล้วทำไมเราต้องดูกายล่ะดูจิตเพราะว่ากายเนี่ยมันจะเป็นตัวกำแพงกั้นอารมณ์คือตัวสติเมื่ออารมณ์ไหลเข้ามาเนี่ยอารมณ์จะเป็นอารมณ์มาจากอะไรอายตนะเนี่ยคือตาเห็นรูปเนี่ยเพราะตามันต้องเห็นนะมันมีวิญญาณตาวิญญาณหูจะไม่วิญญาณตาเห็นปั๊บเนี่ยมันจะปรุงแต่งทันทีเลยถ้าเราอจิตวางกายอยู่เนี่ยจิตเมื่อวางอยู่ที่กายปั๊บเนี่ยไอ้นี่มันจะเป็นกระแพงเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยมันจะตักเข้าไว้เห็นมันไม่ปรุงแต่งว่ารูปนั้นเป็นยังไงนั่นก็รูปนั้นมีอะไรล่ะมีราคะไม่เห็นแล้วเนี่ยรูปผู้หญิงลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ราคะเกิดไหมหรือเกิดไม่ความพอใจหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้รูปลักษณะเนี่ยมันจะมีตัวปรุงแต่งตรงนี้ทีนี้เราตั้งสติเนี่ยมีสติป้องกันอยู่สม่ำเสมอเนี่ยเราจะรู้ทันมันเมื่อรู้ทันเราก็จะละวางเช่นหลวงปู่ต่างๆหรือหลวงปู่ต่างๆตายหลวงปู่มั่นหรือเป็นหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อถนองก็ดีท่านก็จะสอนบอกรู้ตักก็ว่ารู้เห็นตักก็ว่าเห็นแล้วให้เราวางซะให้เราเฉยซะเราอย่าไปยึดมันเพราะเราไม่ยึดเป็นอะไรยึดมันก็ทุกข์ทันทีเลยเพราะพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ชัดแจ้งว่าอุปาทานตัวยึดเป็นตัวเรายึดปั๊บมันทุกข์เกิดขึ้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เกิดตัณหาความอยากมันทุกข์เกิดขึ้นไม่อยากก็ทุกข์นะมันอยากจะสุขอยากสบายอีความอยากก็เกิดตัณหาความอยากเข้ามาเลยเมื่อเกิดตัณหาอยากเข้ามาปั๊บเกิดชาติเกิดภพทันทีเลยชาตินี้ภพหน้าเมื่อชาตินี้ภพหน้าเราก็อยู่ในวัฏฏะทีนี้ไอ้อยากที่เราเห็นในตาเห็นรูปนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะถ้าเป็นกุศลมีชาติภพขึ้นมาก็เป็นเกิดในเทวดาเป็นพรหมจะแม้ถ้าอกุศลชาติมาดึงมาเกิดเวทนาชาติพบก็เกิดแปลอะไรต่ำกว่ามนุษย์แน่นอนเพราะอะไรนี่ให้เรารู้ใจตรงนี้นะเราจะได้ดึงให้รู้จิตตรงนี้ดึงเราจะได้ละอะไรล่ะละไอ้ที่ไปชาติพบที่ไปต่ำกว่ามนุษย์จะแม้ไม่ต่ำต่ำกว่ามนุษย์ปั๊บเนี่ยหลวงปู่ตั้งมานะบอกให้รู้แล้วเนี่ยตักก็ว่ารู้แล้วก็นิ่งตาเฉยมันท่ารู้เฉยนี่สำคัญนะรู้เฉยนี่สำคัญปู่ตั้งมานพูดไว้ชัดแจ้งใช่ไหมพ่อรู้เฉยเนี่ยสำคัญนะเราเฉยได้นั่นแน่คือทางสว่างและปัญญามันก็จะเกิดถ้ารู้เฉยรู้เฉยรู้นิ่งรู้เฉยเนี่ยรู้ละรู้วางเนี่ยเมื่อเรารู้ได้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องฝึกทีนี้เราบอกว่าเราละง่ายมันละสัญญาง่ายแต่ละจริงๆมันยากนะมันจะเห็นปั๊บเนี่ยเราไม่ทันมันเนี่ยสติไม่ทันมันเนี่ยเมื่อสติไม่ทันเนี่ยละยากเห็นแล้วมันมีตัวเวทนาคือปรุงแต่งเลยมีตัวสังขารไปปรุงแต่งสังขารในจิตนะมันไปปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งแล้วเกิดอะไรล่ะอุปทานความยึดขึ้นมาก็เกิดตัณหาความอยากชาติภพมีทันทีเลยภพหน้าชาตินามีทันทีทีนี้เขาต้องบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะหนีหน้าชาติภพตรงนี้ให้มันตันลงเพื่อไปสู่อะไรล่ะสุดยอดของพระไตรปิฎกคือนิพพานแต่นี้บอกเอ๊ะทำไม่ถึงมาทำไม่ถึงก็เป็นตะเบียงเป็นที่พักนะตะเบียงก็คือตอนไหนล่ะคือตะวันเป็นที่พักของเราเป็นตะเบียงของเราผมเป็นที่พักเป็นตะเบียงของเราคือตัวนี้เราจะทำตรงนี้ได้ไงก็คือสมาธินี่แหละคือสมาธินี่แหละเป็นตะเบียงเป็นที่พักมาเมื่อเป็นตะเบียงที่พักเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อย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 แล้วเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเราพักมันหายเหนื่อยหายนั่นแล้วเราก็ทำต่อได้ทำต่อไปอีกได้เพราะท่านก็พูดไว้แล้วว่าพระเจ้าจะไม่5,000ปีเราจะไปต่อเราเที่ยวเราฟังฮะก็คุณยอมอ่ะแกดับไปก็ดีเมื่อว่าเจ็บป่วยเราก็นอนภาวนาแบบหลวงปู่พ่อใหญ่ว่าเราจะไปทิ้งเราตราบใดเรายังมีลมหายใจเราต้องคู่อยู่กับลมหายใจเลยมีสติตลอดเออดีดีมีสติประคบคุมจิตเราตลอดทีนี้คุณโยมไม่ต้องกลัวเราก็น้อมเข้ามาดูกายใจเรานั่นแหละแล้วก็จะได้เป็นสุขนะนั่นน่ะทีนี้บอกว่าถ้ามันดับไปเราก็ไม่ทำแล้วทีนี้มันก็เสียเวลาอีกที่เราทำมานานแล้วรักษาศีลเนี่ยเหมือนญาติโยมท
ที่เอาศพของแกมาวัดเนี่ยชื่ออะไรนะโยมผู้หญิงใช่นั่นแหละแกก็เข้าวัดนี่แหละแต่เขารู้จักกับลุงพ่อสนองนั่นทีนี้เขาก็บอกว่าอย่าลืมนะวันเสาร์นี่ให้วันเผาศพพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้เป็นไงพรุ่งนี้วันพฤหัสก็วันเสาร์สามวันตรวจอีกสามวันโอ้นั่นน่ะบอกอย่าลืมให้หลวงพ่อสามารถไปเทศด้วยนะบอกเห็นมาก็เพราะว่านี่แหละเขาก็ภาวนามันยังไม่รู้ว่าแกเป็นป่วยเป็นอะไรชราแล้วมั้งนั่นน่ะใช่ๆนี่แหละถึงบอกว่าคุณโยมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบอกว่าอ้าวมันเจริญไปแล้วมันดับไปแล้วแล้วหนูก็ไม่อยากทำละสมาธิหนูก็ไม่อยากทำหนูก็นอนเฉยๆมันก็เสียเวลาที่เราเกิดมาเอาเพี้ยนไม่เดินจงกรมเมื่อมันดับไปก็ดับไปถ้าเราป่วยแล้วก็ใช้แบบหลวงพ่อสังวานว่านอนใจตัวเองใช่นอนภาวนาเหมือนแม่ชีติ๋มยังไม่ตายเป็นมะเร็งเห็นไหมยังไม่ตายโอ้โหแทบจะตายแต่ก็ยังอยู่อีกเห็นไหมภาวนาได้ดูใจนั่นแหละยังไม่ถึงอายุไขที่จะตายนะคุณโยมนะอย่าไปท้อใจเมื่อมันยากเหลือเกินเจริญสติก็ยากที่บอกว่าเจริญอสุภะก็ยากนั่นแหละทีนี้เอาเราก็มาดูมาสักกลับมาดูลมหายใจของเราด้วยนะดูข้างนอกดูข้างในดูข้างนอกดูข้างในนั่นแหละที่บอกว่าดูใจเราที่กลับมาดูใจเราดูสมาธิเราตอนจะนอนแล้วก็หายใจไปจนหลับนั่นแหละที่ทำไมธรรมาบางคนเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดเนี่ยมันสว่างมันสงบเนี่ยไปเห็นตัวสงบเข้าไปอีกนั่นแหละเห็นไหมจึงว่าของดีมีทั้งข้างนอกข้างในสมาธินอกสมาธิในนี่วิปัสสนานอกวิปัสสนาในเราก็ต้องนึกอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้นะโยมนะอย่าไปท้อใจเมื่อเราเป็นลูกชาวพุทธเนี่ยเราเป็นลูกพุทธองค์สู้ไปจนหมดลมสุดท้ายนั่นแหละเฮือกสุดท้ายขอให้หนูได้นึกถึงพุทธองค์ได้นึกถึงคุณพระไม่กี่ปีอะ4 5ปีก็มาเกิดแล้วเด็กคนนี้แต่มาเกิดเป็นเด็กผู้ชายนั่นแหละเห็นมามาเกิดแล้วกรรมแต่งใช่นั่นแหละเกิดในภพมนุษย์พอดีนะครับมาสร้างบุญต่อแล้วเขาก็มีโชคมีลาภนะเด็กคนนี้ไปไหนก็ไม่อดอะใครก็ให้ตังค์นะเขามีคนเห็นแล้วก็ถูกใจนะเด็กคนนี้จึงบอกว่านี่แหละบุญที่หลวงพ่อบอกว่าพุทโธเนี่ยตัวหนึ่งของทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปก็ลมหายใจเรานี่แหละหายใจออกหายใจเข้าท่านบอกว่าเมตตานั่นนะทีนี้พอเวลาเราจะตายเนี่ยนั่นเห็นไหมเราก็ต้องทิ้งหมดนั่นเห็นไหมเหมือนว่าเพื่อนฝูงในวัดสังฆทานก็ต้องทิ้งหมดเพราะมันต้องไปคนเดียวเนี่ยเกิดคนเดียวแก่คนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองไม่มีแล้วไปนอนลงเนี่ยมานอนอยู่ใกล้ๆฉันเถอะมานอนคู่กับฉันเถอะไม่มีใครเอาละใช่ไหมมันยังไม่ตายอ่ะนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าหลวงพ่อผาสุกก็ดีครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนั่นก็ดีท่านไปทำเอาไว้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะเผยแพร่ศาสนาอย่างนี้นะเหมือนอย่างที่อาตมาไปทำไว้ที่ไร่มะขามนั่นนะเราก็ที่ว่าปฐุมวารีนั่นนะเมืองการ นั่นแหละพาท่านก็ไปอยู่กันไปปฏิบัติกันเนี่ยจึงบอกว่าก็ทำให้ญาติโยมก็ดีใจมีพระไปอยู่นั่นน่ะไปปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นน่ะคนที่มีกรรมฐาน
ดีเนี่ยมันเกิดความสุขนะเห็นไหมคนท้องไร่ท้องนาทำไร่ทำนามา3 40ปีแล้วจะ50ปีเขาก็มาเจอพ่อสนองคนสุพรรณด้วยกันนั่นน่ะเหมือนพุ่มพวงนั่นน่ะเขาก็คนสุพรรณด้วยกันเขาก็เข้ามาวัดเขามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมแค่หลวงพ่อท่านฉลาดท่านบอกอย่าไปบอกนะว่าเป็นพุ่มพวงเขาก็มาพักนอนอยู่ตำลานธรรมเขาชอบทำบุญเขาชอบใจเขามีตังค์เนี่ยนะเขาก็ทำบุญในเลี้ยงพระประจำนั่นแหละเห็นไหมเราก็เอ๊ะทำไมพุ่มพวงร้องแต่เพลงทำไมเขาไปสวรรค์ได้โอ้เขาทำบุญเยอะๆทำมูลนิธิทำอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็มาใจบุญมาเจอหลวงพ่อแล้วก็มาถือศีลเนี่ยปฏิบัติธรรมเราไม่รู้เขาเพราะว่าหลวงพ่อท่านให้มาแบบเงียบๆเหมือนกับเหมือนเห็นไหมที่ว่ากระบี่ไร้เงานั่นที่มันเอามาพูดกันใช่ไหมนั่นแหละไม่เห็นนั่นแหละไม่เห็นกระบี่อะไรต่ออะไรเก็บไว้นี่แหละก็เหมือนพุ่มพวงอ่ะเขาป่วยนะหลวงพ่อตอนนั้นท่านก็ไม่มียาแจกเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละทีนี้ก็กินแต่ยากมันไม่อยู่สังขารมันไม่อยู่มันก็ต้องจากโลกนี้แต่ความดีเนี่ยเขาภาวนาเขาบอกว่าอ้าวไหนๆจะตายแล้วก็แวะไปไหว้หลวงพ่อชินราชพอดีผ่านหลวงพ่อชินราชพอไปกราบก้มไปกราบว่าฟุบไปเลยนั่นน่ะตอนนั้นน่ะเขาจะจิตเขาเป็นบุญเห็นไหมที่บอกว่ารักษาศีล5แล้วก็จิตเป็นบุญเนี่ยที่ว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยคุณโยมอย่าท้อใจทำไปไม่เห็นก็ทำไปนั่นน่ะเห็นลมหายใจเห็นตัวโกรธเห็นใจดีเห็นใจเฉยนั่นน่ะทำไปแล้วก็ต่อไปโอ้มันว่างขึ้นมาเมื่อไหร่นิพพานว่างให้ดูก็เป็นบุญของเราเลยโอ้ตัวนี้นะที่หลวงปู่ท่านว่างกันนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านก็บอกเราไม่ได้ไอ้ตัวว่างใช่มั้ยนั่นน่ะเหมือนว่าถ้าใครถึงก็รู้นั่นน่ะเหมือนอย่างกับว่าโสดาบันก็ดีนั่นน่ะไม่ต้องไปคิดว่าโสดาบันเนี่ยเหมือนว่าได้ขั้นหนึ่งละได้ขั้นหนึ่งแล้วนี่แหละขั้นขยันละเพราะว่าได้โสดาเนี่ยขยันมากละไม่อยากหลับอยากนอนละเพราะว่าต้องการไปนิพพานนั่นเองหลวงปู่มั่นใช่ไหมพอได้อนาคามีโอ้ยังไม่เต็มภูมิเดี๋ยวอาตมาต้องไปให้เต็มภูมิก่อนแล้วค่อยมากลับมาเทศน์ให้โยมฟังนั่นน่ะเนี่ยนั่นพูดให้พวกเราฟังนะเราถึงเข้าใจว่าโอ้พอท่านอยู่ไม่กี่ปีท่านก็ล่วงลับไปแต่คำสอนความดีของท่านไม่สูญไปเหมือนพวกหลวงปู่ต่างๆหลวงพ่อสนองก็เหมือนอยู่กับพวกเรานี่แหละความดีของท่านนายมนะมันเป็นอย่างนั้นบางคนก็เข้าใจไม่ถูกนึกว่าจะแย่งศพกันมั่งอะไรตาอะไรหลวงพ่อสนองท่านฉลาดเหมือนอย่างว่าไปไหว้ที่สุพรรณเนี่ยกลับมาครึ่งคืนถ้าไปตอนเช้าก็ไปไม่ได้ลูกจะต้องไปทำงานไอ้นี่วิ่งมาแค่วัดสังฆทานเนี่ย20นาทีก็ไปนอนได้ไม่เอาแล้วแม่วันหลังผมไม่ไปแล้วนะเพราะมันเที่ยงคืนตีหนึ่งผมต้องไปทำงานพรุ่งนี้อีกเห็นไหมแม่ก็อยากไปไม่ได้แล้วเนี่ยลุงพ่อสนองท่านเห็นตรงนี้แล้วทีนี้ก็เหมือนพระครูพลอยเหมือนกันตายก่อนลุงพ่อสังวานทีนี้ก็เหมือนกันเขาก็อยากให้เอากลับไปเขาผู้ค้า4-5 วันเขาก็อยากให้กลับไปแล้วหลวงพ่อบอกอยู่สักเดือน2เดือนก็ได้พอเรามีสตังค์แล้วได้ไปทำศพท่านง่ายนั่นน่ะ
ขาก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาก็นึกว่าหลวงพ่ อกันท่าจะเอาพระศพไว้พอไปมี 4-5 คืนนั้นน่ะที่เขามากันทีนี้เขาก็ไม่มาเลยเปล่าเปลี่ยวเหลือเกินเพราะไม่มีคนเพราะมันไกลอ่ะอยู่ถึงตาคีใช่ไหมนั่นน่ะเห็นว่าอยู่ไกลนะครับใช่นั่นครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากนครราชสีมานะครับคุณสมพรครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมเรื่องมีปัญหาเรื่องธรรมอยากจะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ทั้งสามค่ะแต่ก่อนนี้ก็นั่งสมาธิโยมนั่งสมาธิก็นั่งได้ถึงเกือบ2ชั่วโมงแล้วพยายามแบบเริ่มจากครึ่งชั่วโมงเพิ่มขึ้นไปเกือบถึง2ชั่วโมงตอนนี้มาป่วยคือถูกน้ำดีอักเสบก็นั่งไม่ได้นั่งนานไม่ได้ก็โทรไปถามครูบาอาจารย์คือตอนนั้นโทรไปถามหลวงพ่อจรัญพอจะรันกันท่านก็บอกว่าให้นอนก็ได้นอนพิจารณากายนอนได้โยมก็นอนปฏิบัติมาตอนนี้พออยู่มาก็มาวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เมื่อวานก่อนที่ว่าคุณชมพู่ออกรายการก็โทรไปถามคุณชมพู่ว่ามานั่งสมาธิวันนี้หันมานั่งเพราะว่าคุณชมพู่แนะนำให้กินลูกตาลแล้วรู้สึกเบารู้สึกเอ๊ะนั่งได้อยากนั่งก็มานั่งหันมานั่งนี่ก็เกิดอะไรจะเวทนาก็ไม่ใช่มันเป็นยังไงมันพอนั่งได้ครึ่งชั่วโมงพอหลังจากครึ่งชั่วโมงปุ๊บจิตจะไม่เอาละจิตจะกระสับกระส่ายจะไม่เอาบอกจะนอนจิตจะนอนแต่อีกจิตนึงก็ว่าจะต้องถามเพราะว่าตั้งใจว่าต้องให้ได้ชั่วโมงนึงวันนี้ต้องนั่งให้สักชั่วโมงนึงจะปวดขาก็ไม่ได้ปวดแต่จิตไม่ยอมนั่งจิตจะนอนต้องนอนโอ๊ยจะตายอยู่แล้วจิตนึงก็บอกไม่ได้ถ้าเราไม่มีสัจจะไม่ได้เราต้องทำให้ได้ตอนนี้ต้องมีสัจจะอีกจิตนึงก็นั่งไปจิตก็ตบัดออกจะตายอยู่แล้วเนี่ยอีกจิตนึงก็บอกว่าเอ้าตายก็ดูที่ว่านั่งสมาธิตายให้มันตายเลยตายกับบุญตายไปเถอะจิตนึงก็ไม่ยอมมาเมื่อคืนนี้นั่งอีกคุณพูดบอกว่าไอ้นะให้ดูจิตดูกายดูจิตว่าจิตเราต้องการอะไรเพราะไม่ให้บังคับก็ดูเมื่อคืนนี้นะน้องนั่งเมื่อคืนนี้ก็ดูจิตก็ไม่ยอมเหมือนเดิมนอนเถอะคือว่านอนสบายที่แล้วสบายก็บอกนั่งเถอะนั่งเถอะก็เขาก็ไม่ยอมมันยอมอยู่แล้วก็เลยนั่งอยู่ได้45นาทีก็เลยหยุดหยุดก็หยุดคือยอมเขาตอนนี้เราไปยอมเขาเราแพ้เขาหงายท้องผึ่งอย่างเงี้ยโอ้ไม่สำเร็จแพ้เขาแพ้กิเลสแล้วมันอย่างนี้แต่ตอนลืมเล่าไปตอนโยมนอนสมาธิก็เกิดนั้นก็เกิดสมาธิเกิดเห็นกายบ้างเห็นตับไตไส้พุงบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่มานั่งนี่ก็สงบครึ่งชั่วโมงนี่สงบดีจิตไม่รั่วไม่ไหลอยู่ในตัวในกายอยู่ไม่วิ่งไปไหนอยู่เนื้อตัวร่างกายจากหัวจนเท้าจากตับไตไส้พุงอะไรเงี้ยก็จะดูอยู่ในนี้จะอยู่แต่พอครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เอาแล้วจิตบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเลิกนอนดีกว่าให้นอนทำแล้วไม่เอานั่งก็ไม่ยอมจิตก็ไม่ยอมทุรนทุรายจะนอนอย่างเดียวทีนี้เดินป่วยบ่ป่วยเดินไม่ได้ใช่ไหมเดินได้ไหมเดินได้ค่ะเดินนั่นแหละจะไปนอนอย่าเพิ่งไปนอนมันชวนให้นอนอย่าเพิ่งไปนอนเดี๋ยวแบบหลวงพ่อสนองว่าแล้วเอออีกสักพักหนึ่งค่อยนอนอีก5นาทีค่อยนอนนั่นแหละต้องแกล้งมันนะไม่งั้นมันจะตกอารมณ์เนี้ยโยมทีนี้ถ้าเราจะนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้นั่นแหละหลวงพ่อสนองท่านจะบอกวิธีเนี้ยทีนี้ก็ทำไว้นะโยมนะนั่นแหละถ้าเรามันจะตามใจมันนั่นแหละมันจะบอกนอนเถอะมันจะชวนเพราะมันอยู่ใกล้ที่นอน ทีนี้ถ้าเราไปเดินอยู่ในป่านั่นแหละมันจะกลัวมันจะไม่นั่นแหละเมื่อไปนั่งที่ป่ามันจะกลัวมันไม่มีที่พึ่งทีนี้มันสว่างทั้งคืนเลยนั่นแหละมันสงบทั้งคืนเลยมันนั่งได้เพราะมันกลัวแล้วมันว่างให้ดูนะทีนี้ที่ครูบาอาจารย์ที่ฝืนมันนั่นแหละมันได้ไปรู้เรื่อง
ตัวนี้แหละไอ้ตัวงอแงเนี่ยที่บอกว่าตัวคิดดีคิดร้ายเนี่ยมันสองมันมีสองตัวเท่านั้นน่ะนั่นน่ะสองใจแต่ทีนี้ถ้ามันว่างซะแล้วถ้าเป็นโสดาแล้วทีเนี้ยมันจะขยันเนี่ยมันก็เริ่มใหม่ๆมันก็ยังนี้แหละโยมสนุกสู้กับจิตที่บอกว่าสู้กับใครมันไม่สนุกหรอกทะเลาะกับใครก็ไม่สนุกนั่นน่ะมันก็ต่อภพต่อชาติแต่คุยกันเรื่องจิตเนี่ยว่ามันด่ามันหลวงปู่บอกนั่นน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่ท่านด่าเรื่องจิตใจของนั่นน่ะไอ้ตัวนี้แหละตัวไม่ให้เราไปนิพพานไม่ให้เราไปสวรรค์นิพพาน นะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะเราทำไปเถอะรู้เฉยเห็นเฉยนี่แหละอย่าเพิ่งไปเชื่อมันนั่นน่ะมันบอกให้นอนกันนอนไปเที่ยวกันเถอะมาไอ้หนุ่มๆนะมาอ้าวพอได้ยินเสียงเพลงก็ใจมันก็พองแล้วอยากไปแล้วหายเหน็ดหายเหนื่อยแล้วพอกลับมาอ้าวเหนื่อยอีกแล้วเห็นว่าต้องไปทำงานนั่นน่ะเหมือนกันเหมือนโยมปฏิบัตินั่นแหละความดีเนี่ยพอคุณยายทำไปตอนหลังคุณยายไม่บ่นเลยว่าทำไมมันไม่ได้สักทีอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็ได้ของแกก็ได้สมาธิได้สติได้ปัญญาเห็นไหมอยู่วัดคนวัดสังฆทานเนี่ยพออายุมากเข้าโอ้โหตาสดใสเห็นไหมปฏิบัตินั่นแหละที่หลวงพ่อสนองบอกว่าสาวๆทำไมมันเดินไม่ได้ทำไมคนแก่เดินได้เพราะคนแก่ท่านอดทนพออายุมากแล้วเดี๋ยวเราจะตายแล้วสมัยก่อนมันมีเหมือนกวดไงก้อนกวดไอ้คมๆน่ะเดินนี่เจ็บนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็ให้ทนอยู่ต้องหลายปีกว่าจะมาโบกปูนใช่ไหมน่ะท่านก็เอามาเทศให้ฟังว่าเห็นไหมสาวๆกับไปไม่ไหวมันเจ็บเท้ามันนั่นน่ะท้อใจแต่คนอายุมาก90 80เดินกันนั่นน่ะพอโยมมาถูกทางแล้วแต่ทีนี้เราพยายามนะหลวงพ่อบอกเอาอีก5นาที10นาทีค่อยไปนอนอย่ามันชวนปั๊บนอนปุ๊บชวนปั๊บนอนปุ๊บนะนั่นท่านบอกว่านั่นแหละมันก็ตกอารมณ์อยู่อย่างนั้นนะคุณโยมใช่ใช่ดีทำไว้ใช่ใช่นั่นแหละท่านบอกว่าบางทีท่านไม่ไปนอนแต่จิตมันไปนอนแล้วทำไมไปเห็นกายไปนอนแล้วอ๋อมีสายในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อมาจากจังหวัดระยองคุณเติ้ลฮะเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสามค่ะหาลูกจะปรึกษาธรรมะแบบลูกนั่งสมาธิได้ไม่ถึง2ชั่วโมงหลวงพ่อแล้วมันจะเป็นเหน็บชามันชาทั้งตัวชาทั้งตั้งแต่หลังขึ้นหัวไปเลยค่ะแล้วลูกควรจะทนต่อไปหรือว่าทนไปแค่นั้นทนไปคุณยอมท่านบอกว่าทนไปแล้วก็เหมือนมันจะกายมันจะแตกเลยเนาะเหมือนมันจะแตกแล้วค่ะนั่นแหละนั่นแหละมันจะได้เย็นแล้วพอเราทนได้มันก็กลับมาเย็นมาสุขเลยนะทีนี้นี่แหละที่บอกว่าความตายเนี่ยมันจะปวดแบบนี้แหละทีนี้ก็ตอนที่เราทำสมาธิไว้ก่อนเนี่ยเราจะรู้เรื่องความปวดเจ็บอันเนี้ยทีนี้ก็ข้ามเวทนาได้หลวงปู่บอกว่านั่นแหละข้ามให้ได้บ่อยๆนั่นแหละพวกเนี้ยจะฉลาดต่อไปอ่ะนี่แหละท่านบอกว่าแล้วลูกขอถามอีกข้อค่ะคือพ่อแม่ที่เสียไปแล้วอ่ะเวลากวดน้ำอ่ะต้องเอ่ยชื่อเขาไหมคะก็ได้ครับทีนี้คุณยายบอกว่าพอนั่งเก่งๆโอ้ยพ่อแม่ไปชวนใครตะใครมาขอบุญใหญ่เลยคุณยายเขาเห็นนั่นแหละบอกว่าคุณยายอย่าไปแผ่เมตตาไปเรื่อยนะเดี๋ยวพลังมันจะหมดแล้วเพียนั่นต้องนานๆ
นะรู้จักให้นั่นน่ะท่านบอกเราไม่ต้องแผ่เมตตาบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่แผ่เมตตาบ่อยๆที่ที่เขามีสมาธิเนี่ยมันจะเพียบอกเอ๊ะทำไมโยมเพียเหลือเกินแล้วหลวงพ่อบอกเฮ้ยไม่ใช่แผ่ไปเรื่อยไปนะมันหมดนะพลังจิตเนี่ยนั่นน่ะจึงบอกว่าเมื่อพลังมันหมดต้องพักมาพักที่สมาธิเหมือนว่ามาชาร์จพลังให้มันไม่เหนื่อยไม่เหน็ดนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะโอ้โหจ้าจ้างั้นลูกค่ะขอมาตรการหลวงพ่อแค่นี้จ้าทีนี้มันยังไม่มาอีกเราก็ไม่ต้องไปกังวลเมื่อไหร่มันจะปวดเจ็บแบบนั้นอีกเนาะเราก็ไม่ต้องไอ้นั่นนะเราก็ไม่ต้องไปคิดนะเหมือนว่าเมื่อไหร่มันจะมาอีกเราก็ไม่ต้องทำเรามีหน้าที่ทำอะไรมาเราจะรับไว้รับแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางนั่นแหละที่บอกว่ามันว่างให้ดูก็นั่นแหละตัวฉลาดมันจะเกิดนิวรณ์เนี่ยที่บอกดับนิวรณ์ได้นั่นแหละพระอริยเจ้ามันจะเกิดนะคุณโยมนะนั่นแหละก็เหมือนกับว่าจิตมันไม่มีที่ไปกายกระสับกระส่ายก็ต้องรวมเป็นสมาธินะครับใช่ทีนี้ก็ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวนี่แหละมันก็เหมือนว่าพอมาถึงจุดนี้ทนไม่ไหวไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไปไม่ถึงไปไม่ถึงนิพพานไปไม่ถึงโสดาไงที่บอกว่าโอ้มันมาฝังขันห้ามันมาฝังปวดเจ็บให้ดูอ้าวตายเป็นตายตายเป็นตายสู้พอบอกตายเป็นตายมันยอมแพ้เราเลยโอ้ยพุทธเจ้าบอกเอาจะนั่งให้แม้กระทั่งเลือดเนื้อเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกขึ้นนั่นนะไอ้มารมันเลยยอมแพ้นั่นเห็นว่ากี่ชาติพุทธเจ้าก็ไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอชาติสุดท้ายเอาละคราวนี้ตายเป็นตายนั่นนะเหมือนกันคุณโยมนั่นนะที่บอกว่าหลวงปู่ต่างๆเนี่ยยอมตายนั่นนะเพราะไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มียาขนานใดที่จะมาบำรุงให้ไปสวรรค์นิพพานจะมาเอาละไอ้ยาพุทโธนี่แหละพุทโธพุทโธไปจนใจว่างใจสงบนะหลวงปู่ลองไปฟังหลวงปู่แต่ละองค์เห็นไหมเดินจงกรมทำพรมเพียรนั่นนะภาวนานั่นนะจนกว่าความว่างหรือว่าปัญญาญาณอันนี้มาปรากฏนั่นน่ะครูบาอาจารย์สายป่าท่านว่าอานาปานสตินี่เหมือนกับเราจูงควายนะฮะแล้วก็ถ้ามันตกไปข้างทางทางซ้ายก็ดีทางขวาก็ดีก็กระตุกกลับมาใหม่กลับมาให้อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาให้มันรู้ให้ได้กับเข้ามรรคนะครับให้มันว่างให้ได้ครับเออครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีครับหลวงพ่อมาจากโยมเกตทิพย์ครับเจริญตกโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์โชคดีอยากสอบถามอะค่ะเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุอะค่ะที่มันสามารถกลายมาเป็นแบบเป็นเม็ดที่เขาบรรจุตามเจดีย์ตามอะไรเงี้ยค่ะที่เขาไปเอามาจากพุทธคยานะคะคือหนูอยากทราบว่ามันจะกลายเป็นแบบมันจะเพิ่มมากขึ้นได้ยังไงอะค่ะก็บุญญาฤทธิ์เนี่ยที่ท่านบอกว่าแม้กระทั่งภูเขาก็จะมากั้นท่านไม่ได้แม่บุญเรือนเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องพุทธเจ้าเห็นไหมท่านรอดไปได้รูเล็กรูน้อยไปได้หมดนั่นเห็นไหมนั่นแหละอนุภาพบุญเนี่ยทีนี้บางคนบอกว่าสวดเนี่ยล่วงมาจากโคนโพเลยยอดโพเลยบอกว่ามาเยอะแยะล่วงมาเนี่ยเหมือนเทวดาก็ดีหรือว่าเขามาเอามาให้ใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าเทพก็ดีแล้วทำไมเข้าไปได้นั่นน่ะบางทีก็เต็มหมดตำหน้าหิ้งพระนะพระธาตุเอ๊ะจริงไหมเนี่ยพระธาตุเนี่ยเอามาให้เราดูโหหลวงพ่อขอมั่งนะเอาไว้ดูสวยสวยทั้งหมดเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะสร้างเจดีย์ที่วัดท่านนั่นน่ะมาได้ยอมขอท่านสวดมนต์กันเก่งไงท่านก็ภาวนาของท่านครับ
และสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2จ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 วัดสังฆทานรวมปัจจัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวณประเทศญี่ปุ่นนำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจะเดินทางนำปัจจัยทั้งหมดไปมอบให้กับสถานทูตญี่ปุ่นท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์บัญชีเลขที่406-926-4679ดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม
450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี2วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961160 024961160และ1ช่องทางสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมรายการต่างๆกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBBTV 999ในการค้นหาสำหรับในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับดู ตอนที่เมื่อกี้โยมยังคุยเรื่องประชาเก้ายังไม่หมดให้ท่านอาจารย์ตอบก็ได้สำหรับข้อความที่ฝากเข้ามาครับหลวงพ่อข้อความนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์จากคุณนงรักถามว่าป่าช้าก้าวคืออะไรหลวงพ่อเคยเปรียบว่าให้พิจารณากายเป็นป่าช้าก้าวครับคือป่าช้าเนี่ยเป็นที่ฝังศพก็ถึงหมายถึงว่าศพที่ตายไปแล้วคืออสุภะแต่มาป่าช้าก้าวคือประการที่หนึ่งก็คืออะไรอ่ะสามวันเนี่ยสามวันเนี่ยศพจะเริ่มมีกลิ่นแล้วมันเหม็นถ้าเราไม่ฉีดยานะสมัยก่อนก็ไม่ฉีดยาใช่ไหมสามวันนี้มีกลิ่นใช่ไหมมาสามวันมีกลิ่นแล้วสามวันเจ็ดวันก็เริ่มมีอะไรแล้วมีหนอนมีแมลงวันมาใช้มีแต่เมื่อเจ็ดวันมีหนอนมีใจแล้วติดห้าวันมันก็เริ่มเน่ากระจายอะไรก็แตกขึ้นมาใช่ไหมแตกขึ้นมาไอ้ลิ้นมันก็จุกขึ้นมาตามันก็โปนขึ้นมาอะไรก็มาเนี่ยมันจะเริ่มแตกเมื่อติดห้าวันต่อไปแล้วก็มาเดือนหนึ่งมันก็ขยายใหญ่ไปเรื่อยเดือนหนึ่งเมื่อเดือนหนึ่งไปแล้วก็ไปสามเดือนมาถึง1ปีสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะเผาศพโดยการเมลอยใช่ไหมหลวงพ่อเมลอยก็ปีหนึ่งก็ฝังไปเองนะไหมเมื่อฝังปีหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปขุดศพมาเนี่ยมันจะมีตะกระดูกก็จะเผาเดือนหน้าก็จะเผาเดือนหน้าไปยังเดียวประเสริฐกระดูกแสดงว่าไอ้หนึ่งปีเนี่ยไอ้ดินไปตู่ดินไปตู่ดินแล้วความเหม็นเริ่มไม่มีแล้วไอ้น้ำที่มันขังอยู่มันก็ละลายหายไปเพราะเวลาตายไปแล้วมันเหลือดินกับน้ำไฟก็ลมมันไม่มีอยู่แล้วไอ้นั่นแหละคือประชาก้าวก็เรียกว่าตู่ดินน้ำลมไฟประชาก้าวสภาพศพก้าวระยะใช่ไหมครับก้าวระยะครับก็แรกตามวันก่อน
มันเริ่มเน่าแล้วเริ่มไปอสุภะของเหม็นของอะไรขึ้นมา3วัน7วันนะ7วันแล้วก็10 7วัน15วันเดือนนึงก็ขึ้นมาเรื่อยครับขอบคุณหลวงพ่อพรจรัญนะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับในสายนี้โทรมาจากกรุงเทพมหานครคุณนิติพลครับเจริญสุขโยมเราครับหลวงพ่อครับจะปรึกษาเรื่องนั่งสมาธิหน่อยครับคือว่าเวลาผมนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าตึงๆหน้ามันตึงๆพองๆแล้วมันคล้ายๆกับมันกั้นหายใจอยู่ครับสมาธิมันเกิดมันเกิดสมาธิให้ดูนะเราก็ทำเฉยๆไว้มันจะเกิดยังไงเราก็ดูมันเฉยๆนะแล้วต่อไปมันก็จะก้าวหน้าถ้าเราไปรู้ตัวมันมากมันคืนนี่มันคืนกรรมฐานนี่นะโยมนะเรารู้ตัวมันเฉยๆไว้แต่ผมคือว่าผมรู้มาเป็นอาการแบบนี้มาเป็นปีแล้วครับก็ไม่หายนะนั่นแหละเราแก้ไม่ได้ทีนี้เราก็รู้เฉยไว้มันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดนะมันเกิดกรรมฐานนั่นแหละทีนี้มันแค่เป็นอยู่แค่นั้นมันก็เหมือนฝางเราอ่ะมันไม่ก้าวหน้าเราก็รู้เฉยไว้นะเราก็มาเดินจงกรมเราก็ไม่สงสัยมันเป็นอะไรแล้วก็เดินจงกรมมั่งเดินออกมาแล้วเราก็เดินจงกรมมันไม่มีอะไรอ่ะสมาธิมันดีแต่ทีนี้มันก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ก้าวหน้าต่อไปนั่นนะคุณโยมนะจ้าคือแล้วอย่างนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องไหมครับก็ทำไปเถอะมันมีหมดอะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนักตัวลอยตัวเบามันมีไปอีกใช่มันมีก้าวหน้าไปเรื่อยอะนั่นแหละแล้วแต่ใครจะเป็นจริตของคนนะคุณโยมนะมันตึงหน้าเลยตึงหมดเลยนั่นแหละตัวมันหนักก็ดีตัวมันใหญ่ก็ดีอย่าไปกลัวแล้วก็หายใจมีหน้าที่หายใจดูมันเฉยๆนั่นแหละมันไม่หายใจอ่ะหลวงพ่อครับมันไม่หายใจก็รู้มันไม่หายใจก็รู้มันหายใจในท้องมันหายใจละเอียดเราก็ดูมันไว้นะนั่นแหละเราจะไม่กลัวนะบางคนบอกว่านั่งแล้วไม่รู้ว่ามันไปไหนไอ้นั่นมันไม่รู้ไอ้นั่งแล้วรู้เนี่ยดีรู้ว่าลมท้องมันพองยุบเฉยๆนั่นน่ะมันหายใจลมละเอียดนะมันเกิดสมาธิแล้วถ้าต่อไปมันจะดีลมหายใจดับไปละนั่นแหละนิวเคลียร์มาเราก็ไม่กลัวนะพวกกรรมฐานพวกเนี้ยถ้าทำดับได้นะมันหายใจในท้องมันไม่ตายนั่นแหละจำไว้นะโยมนะนะกรรมฐานมันดีอย่างนี้แหละถ้าใครทำได้เนี่ยมันดีอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วผมจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมครับหลวงพ่อทำไปเรื่อยแหละของดีมันก็ขึ้นมาเรื่อยแหละบางคนอ่ะบางคนบอกว่ายายบางคนบอกว่าก็มันไม่มีอะไรแล้วนะมันนั่นแหละยายก็ดูไอ้ความไม่มีไว้นั่นแหละมันว่างแล้วถ้ามันถอยออกมามันจะไม่ว่างมันก็วุ่นอย่าพอถอยออกมาเนาะนั่นแหละให้มันไปเห็นตัวว่าง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 แล้วทีนี้นั่นแหละที่บอกว่าอริยเจ้ามันจะเกิดมันก็เกิดตรงนี้แหละตัวสงบตัวว่างเนี่ยนะคุณโยมนะนี่บอกบ่มอินทรีย์ไว้ให้ดีไงอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยใช่มั้ยอินทรีย์ทั้ง5ทั้ง6อะไรเนี่ยนะที่บอกว่าร่างกายเนี่ยเหมือนว่าฝึกทุกวันไงฟิตทุกวันน่ะที่นักกีฬานะทีนี้มันแข็งแรงไงนั่นน่ะสู้เขาได้ก็เราก็ฟิตทุกวันภาวนาได้สติของเราทุกวันเนี่ยถูกแล้วนะโยมนะดีใครภาวนาเนี่ยเห็นไหมบางทีเห็นไหมไปเล่นพ่อแม่ให้ตังค์เล่นหมด200ล้านก็หมดนั่นนะเห็นไหมพ่อแม่ต้องตามไปใช้หนี้อีกเห็นไหมเห็นไหมเขารวยบริษัทบางคนนั่นแหละเห็นไหมเขาใช้เงินไม่เป็นนี่แหละเหมือนเราเห็นไหมว่าทับล้มทับตายภาวนาก็เหมือนกันนะกว่าจะได้โสดานั่นแหละเห็นไหมทำไปทุกชาติพอได้โสดา
ไอ้ยานขยันมันมาแล้วเนี่ยเป็นเท่าแก่รู้จักเป็นเท่าแก่แล้วใช่ไหมรู้จักซื้อง่ายขายดีแล้วพอปัญญามันเกิดแล้วนั่นแหละยังขายไม่ดีก็นั่นแหละเห็นไหมมันขายไม่ดีก็โอ้โหมันไม่สบายใจเลยเนาะมันทุกข์เหลือเกินเนาะนั่นแหละกว่าจะขายได้กว่าจะได้สตังค์พอเหมือนกันปฏิบัติพอได้แล้วทีนี้มันก็ขยันเลยขยันพอได้โสดาขึ้นมานะนั่นแหละท่านบอกว่ามันก็สกิทาคามีอนาคามีไปนู่นน่ะถ้ายังไม่ตายนะบางคนวาสนาเขามีไงนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็ทีแรกท่านก็ได้อย่างนี้แหละทีแรกแล้วต่อไปท่านก็เห็นมาพอไปถึงความว่างพอไปถึงเห็นมาพอเวลาตายอ้าวหลวงปู่บุญหนาตายซะแล้วเห็นมาไม่ได้ไปเผาท่านเห็นมาท่านมาเทศไม่รู้กี่หนนั่นแหละจะแย่งเนี่ยจะเห็นมากระดูกกระเดิกนี่จะยากจะอ้าวผู้คนจะมาขอที่ผงๆก็ดีนั่นอัตติธาตุของท่านเห็นมาบางคนก็ไม่อยากให้บางคนก็กลัวจะให้แล้วไม่พอกันอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพอความดีของท่านอีตอนที่ท่านยังอดอยากอยากเห็นมาหนุ่มๆอ่ะไม่มีใครเห็นท่านหรอกน่ะเหนื่อยทับตายเห็นมาชกแบบนักมวยอ่ะชกกระสอบไปเถอะกว่าจะไปของแชมป์ได้ใช่ไหมเหมือนกันภาวนาเนี่ยภาวนาจนตายหลวงพ่อสนองเห็นไหมพอได้แชมป์แล้วทีนี้ไม่มีเสื่อมพอท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยนั่นน่ะพอทีนี้เห็นมั้ยโอ้ยปวดเจ็บไอ้ถุงน้ำดีนิ้วมันปวดมันเจ็บทั้งกระทนเนาะไอ้กระดูกหลังแตกกระทนเนาะโอ้โหเป็นนักทนจริงๆนั่นน่ะจึงบอกว่าวิบากกรรมแต่ละคนไม่เท่ากันหลวงปู่บุตรดาไม่ค่อยเป็นอะไรสบายจนจะร้อยกว่า1ปีท่านยังฉันในทุเรียนได้อยู่เลยท่านบอกว่ามันถูกมันเป็นยาฉันทุเรียนอย่างเดียวก็พอแล้วหมอว่ามันอยู่ได้แล้วท่านมันร้อนน่ะใช่มั้ยคนแก่ต้องกินคนจีนน่ะต้องกินพวกขิงพวกอะไรให้มันร้อนถ้าไม่ทานเหล้าก็ต้องทานขิงบ้างเนี่ยให้มันร้อนไว้นั่นน่ะธาตุขันต้องบำรุงมันแต่ไอ้ใจเนี่ยต้องบำรุงด้วยสมาธิด้วยสติด้วยสมาธิเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันจะได้เกิดปัญญาให้ได้ถ้าใครทำได้เนี่ยเป็นบุญของเขาทุกคนเลยนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่เจี๊ยอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมท่านไปทำได้แล้วโอ้โหท่านก็เป็นเหมือนว่าท่านครองแชมป์ได้แล้วนั่นน่ะแฝนนวมแล้วเห็นไหมท่านล่วงลับไปแล้วก็เหมือนแฝนนวมแล้วเนี่ยมีแต่ประวัติศาสตร์อะอย่างนี้แหละหลวงปู่มหาบัวเป็นมะเร็งท่านก็ไม่บอกลูกศิษย์นั่นน่ะท่านกลัวลูกศิษย์จะกังวลไงนั่นน่ะท่านก็คนใกล้ชิดจะรู้นั่นน่ะกรรมชาติสุดท้ายเนี่ยมันตามมาทุกคนน่ะเล็กน้อยมันเอานั่นน่ะทำไปทำมาไปตัดเล็บหน่อยเดียวไปโดนเนื้อเข้าบาดทะยักกินอีกต้องตัดนิ้วเท้าอีกเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมบอกว่าโอ้โหมันตามแล้วท่านยังมานั่งเฉยทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ทำเหมือนไม่เจ็บเข้าฌานได้เข้าฌานเข้าสมาธิพวกเราก็โอยปัจจยักนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าคุณของกรรมฐานเนี่ยมีจริงๆถ้าใครทำได้มันเป็นบุญของเขานั่นน่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทำไมคนที่ปฏิบัติอยากมาตายวัดสังฆทานเพราะชาววัดเขาห่มขาวไปเผาศพคนถือศีล8ใช่มั้ยมากันเยอะบางคนเห็นมามาเผากันก็เอาบุญนั่นน่ะบางคนก็กลัว
กลัวมันชงมั่งอะไรมั่งไม่ใช่ญาติอะไรเงี้ยบางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กลัวเผาหนูตัวเดียวก็ยังได้บุญนะเผาพระพระปฏิบัติเผาแม่ชีเผาโยมที่ปฏิบัติเนี่ยอานิสงส์มากนั่นน่ะเพราะว่าเขาทำบุญมาตลอดมาปฏิบัตินี่น่ะจึงว่าเพราะฉะนั้นน่ะ ครูบาอาจารย์จึงบอกว่าโอ้ยทำไมจึงเป็นอย่างนี้เนาะพอตายแล้วก็อยากให้หลวงปู่ไปเผาที่นั่นที่นี่ใช่ไหมเพราะเขาอยากได้บุญสายช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อสายนี้โทรมาจากจังหวัดมหาสารคามโยมกลอยใจครับเจริญสุขโยมจ้านมัสการหลวงพ่อทั้งสามพระองค์งามๆเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าโยมก็ปฏิบัติมาไม่ถึงกับว่านั่งแต่ลมหายใจเนี่ยเข้าออกทุกเวลาทำไมมันเฉยตรงที่นี่เฉยเรื่องที่ไม่ดีมันไม่ได้อยู่ในหัวใจอย่างนี้เจ้าค่ะมันแล้วก็มันเฉยอะไรนะเฉยในเรื่องที่ไม่ดีก็อ๋อถูกแล้วถูกครับมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกโอ้นี่แหละใจมันเป็นพระขึ้นมาแล้วใจที่บอกว่าเรื่องไม่ดีเราก็เฉยไอ้เรื่องดีเราก็รู้มันรู้เฉยรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็เฉยนั่นแหละพระอริยเจ้าท่านอย่าเฉยอย่างเดียวนั่นแหละนี่แหละโยมจะเป็นกลางแล้วเพราะว่าไม่ดีไม่เอาอนั่นน่ะปฏิบัติไปเนี่ยนี่แหละตัวรู้มันเกิดขึ้นแล้วคุณโยมนะนี่แหละศีลสมาธิมันเกิดแล้วปัญญามันเกิดแล้วนะมันค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดนั่นน่ะเหมือนมันค่อยดอกไม้ค่อยๆบานนั่นแหละพออรหันต์มันก็เหมือนบานสุดแล้วอย่างเงี้ยสวยงามนั่นน่ะนะคุณโยมนะก็คงวางไปแล้วนะทีนี้เราก็รักษาของเราเดินจงกรมได้เราก็เดินนั่นแหละเดินจงกรมได้เราก็เดินของเราที่โยมโทรมาเนี่ยคือได้พูดกับหลวงพ่อโยมคงดีใจแล้วก็ได้ฟังสมาฟังนั่นแหละเพราะว่านี่แหละโลกุตระธรรมเนี่ยมันจะได้เกิดกับเราเทถ้าเหมือนมีเพื่อนถูกตลอดเวลาเราได้ฟังรายการหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละที่ท่านเทศเอาไว้นั่นแหละที่นั่นแหละหลวงปู่ต่างๆโยมบอกว่าอย่าทิ้งพวกโยมนะครับโอ้ใช่นั่นแหละเทศไปจนตาย พวกเรากับหลวงพ่ออุด ใช่สาธุสาธุนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่านี่แหละจึงบอกว่าชาวสุพรรณเขามาปฏิบัติเขาก็บอกโอ้โหมันไม่รู้อะไรเลยเนาะนะถ้าเราไม่มาภาวนาเนี่ยมันก็รู้เรื่องไร่เรื่องนาเรื่องทำมาหากินอย่างเดียวแต่มาปฏิบัติโอ้มันเหนือชั้นขึ้นไปอีกมันมีความสุขนั่นแหละเหมือนโยมว่าแหละนี่แหละมันพบสุขคนเดียวนั่นแหละที่บอกว่าไม่ต้องไปชกกับใครชกกับตัวเองจนมันเชื่องแล้วกูไม่ไปแล้วกูนั่นนะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราคุณเปิ้ลฮะเจริญตกโยค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทุกพระองค์นะเจ้าค่ะโชคดีคุณหลวงพ่อค่ะค่ะตอนนี้ลูกรู้สึกจิตใจเศร้าหมองมากเลยได้ยินพระที่แบบว่ารูปศรัทธานะคะแล้วก็ทางทีวีทางสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยลูกรู้สึกว่า
มันจิตใจเศร้าหมองอะค่ะเราก็อย่าจะทำยังไงดีเราก็อย่าไปดูที่ดีๆนั่นแหละดูแล้วเฉยดูแล้วเฉยแต่นี้แบบคือคนในครอบครัวค่ะคือพูดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเราต้องทำใจเป็นพระนั่นแหละบอกว่าพูดดีไว้อย่าไปพูดร้ายเพราะว่าเขาพูดร้ายมาแล้วเราก็ต้องเฉยต้องยิ้มรับนั่นนะบอกว่าเออนั่นมันครอบครัวของเขานี่ครอบครัวของเรามีความสุขนั่นนะเพราะเราบริโภคสิ่งที่ดีบริโภคศีลธรรมบริโภคภาวนาที่ดีนะอันนั้นมันครอบครัวเขานะที่ท่านบอกว่าอย่าไปรู้ของเขาเลยสหายเอ๋ยนั่นน่ะที่บอกหลวงพ่อพุทธทาสว่านั่นน่ะตายเปล่าเหมือนหาหนวดเต่าเขาก็ตายนั่นน่ะตายเปล่าเลยท่านบอกฝึกให้เคยได้ยินทุกวันแล้วมีความรู้สึกว่าแบบใจมันเศร้าหมองมากปล่อยเขาปล่อยเขานะเออนั่นน่ะมารรับจ้างมานะมารน่ะมารรับจ้างตัวเราเออไปกินเหล้ากันเถอะเออเนี่ยพรุ่งนี้เย็นนี้เราไปกินเหล้ากันนะนั่นแหละใช่ไหมเอาไก่มาเอาอะไรมานั่นแหละไอ้มารในใจเรานี่เองมันชวนไปใช่ไหมถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่บาปกับเขานั่นแหละเรานี่แหละหลวงพ่อสนองบอกมันมาทุกทิศแต่ร้อยแปดใช่ไหมเสียง108ลูกไม่อยากได้ยินเออนั่นน่ะไม่อยากได้ยินใช่แบบนั่นน่ะพระลิยมบอกว่าอย่าไปดูมันอย่าไปดูมันแม้กระทั่งครอบครัวพูดเราก็ทำเฉยเราก็เมตตาไว้เขาไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะแล้วต่อไปเขาก็จะดีเออภรรยาเราดีเนาะภรรยาเราไม่พูดอะไรนั่นน่ะเออคือบางครั้งแบบว่าไม่อยากได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาในทางเสื่อมนะคะช่างเขาคือบางครั้งมันเป๊ะมันยุคนี้แล้วมันยุคกุลียุคอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่ากาลียุคนะนั่นแหละเห็นไหมมันปล่อยเขาโยมครอบครัวเราเนี่ยวิเศษแล้วที่เรามีศีลธรรมนี่แหละบางทีก็ต่อต้านเหมือนกันค่ะคุณสามีนะคะเออนั่นแหละไม่เป็นไรเราก็หนูก็ว่าประจำบอกไม่ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นไหมคุณยายคุณตายังปฏิบัติเก่งนั่นน่ะเห็นไหมไปเห็นคุณยายนานโสดานะโหขาวยังกับหลวงปู่บุตรดาเลยหน้าใสตาแจ๋วเนี่ยเห็นไหมใจบริสุทธิ์เนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมแม่บุญเรือนคุณยายแก้วเนี่ยไปรู้ประวัติพวกนี้ดีกว่าใช่ไหมสนุกนะคุณยายภาวนาเห็นไหมโอ้โหโจรมันจะมาแกก็กลัวนะเพราะคุณยายนาลีคนไม่เคยได้เข้าวัดนะเจ้าค่ะใช่ไม่เคยผ่านวัดแล้วก็ไม่เคยทำเหมือนกับที่เราเคยทำอย่างนี้เจ้าค่ะก็เลยไม่ค่อยแบบพอเห็นอะไรที่ไม่ดีก็คือจะกล่าวขานแล้วก็พูดถึงนะเจ้าค่ะก็นั่นมันหม้อข้าวของเขาปิดไม่ดีใช่ไหมยอมเออเราปิดหม้อข้าวปิดประตูบ้านเราให้ดีนั่นแหละบ้านเราก็มีความสุขใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นแบบนี้พ่อฟังทำแล้วก็ถึงจะไม่ได้ปฏิบัติแต่ก็ได้ฟังได้ผ่านก็ได้รู้นะเจ้าค่ะหลวงพ่ออะไรผิดครอบครัวดีนั่นแหละดีหลวงพ่อสนองอ่ะท่านได้แล้วน่ะท่านก็ทำเฉยใครมาว่าดีก็ไม่ว่าอะไรว่าร้ายก็ไม่ว่าอะไรพอเขาไปหมดแล้วท่านก็เฉยท่านก็ไม่พูดอะไรนั่นน่ะท่านไม่ปรุงแต่งแล้วแต่เวลาใครจะมาให้ท่านอธิบายท่านก็อธิบายให้ฟังเรื่องอัดเรื่องธรรมอย่างเงี้ยนั่นน่ะคุณโยมต้องเป็นหัวเรือใหญ่นะเป็นเนี่ยคุณโยมต้องเหมือนเป็นพ่อบ้านเพราะว่าพ่อบ้านยังไม่รู้น่ะต้องอดทนมากต้องช่วยเข็นลูกด้วยเวลาสั่งสอนอะไรก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังอะไรบอกคุณแม่บุญเรือนนะบอกคุณหลวงพ่ออรหันต์ขอให้ลูกเนี่ยเป็นคนว่านอนสอนง่ายสามีก็ดีไอ้ที่เป็นอัดเป็นธรรมก็ขอให้เขา
กลับจิตกลับใจมาเป็นคนดีนั่นแหละไม่งั้นเออนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้โหแค่ใจเราครอบครัวเดียวก็ยังขนาดนี้ใช่ไหมเออนั่นน่ะค่ะขอบคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะที่ให้ความสว่างนะเจ้าค่ะโชคดีโชคดีนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าอาอีเราก็เป็นแบบนี้พอเช้าขึ้นมาก็ดูหนังสือเพิ่มไอ้มาดมึงว่าศาสนาดีไงกูก็ไม่เห็นกูไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นแหละตีกันกินเหล้าเมายาอะไรต่ออะไรบอกอายิอย่าไปดูเลยอายิภาวนาเถอะเราก็สอนแกไม่ได้ใช่ไหมเช้าขึ้นมาก็เจอกันก็มาขายของให้น้องสาวไงนั่นแหละก็มาเจอกันบอกเอาละมีแต่เรื่องไม่ดีบอกว่าใช่ไอหนังสือพิมพ์เนี่ยเรื่องดีเขาไม่ค่อยคุยหรอกเรื่องที่รักพ่อรักแม่เขาไม่ค่อยคุยหรอกคนดีกับพ่อแม่ที่ไปทําไร่ทํานาเขาไม่ค่อยพูดแต่ที่ตีกันทะเลาะกันนั่นแหละแย่งสมบัติกันเมาก็จะเออนั่นๆๆครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจันทบุรีกราบนิมนต์หลวงพ่อตอนจรัญเป็นผู้ตอบนะมาจากโยมอัศชาติครับเจริญสุขโยมหลวงพ่อทั้งสามรูปครับเจริญสุขจ้าครับหลวงพ่อครับผมมีปัญหาเหมือนกับสายที่แล้วที่โทรมาครับแต่ว่าผมพอดีช่วงนั้นผมฟังไม่ทันอาจจะกลับให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติกรรมฐานนะครับก็คือว่าเรานั่งเป็นนานๆครับได้ยินไหมฮะได้ยินได้ยินจักก็คือเรานั่งไปนานๆอย่างเช่นว่าช่วงเล็กๆ10นาทีแรก20นาทีแรกเนี่ยเรายังกระวนกระวายยังอะไรอยู่ยังไม่สงบใช่ไหมฮะใช่พอไปนาทีที่40ฮะเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเรียกว่าสงบได้ระดับนึงแล้วแต่ว่าเวทนาก็เริ่มเกิดช่วงนั้นเหมือนกันครับเวทนาก็เริ่มเกิดช่วงนั้นเหมือนกันก็คราวนี้พยายามเมื่อฝ่าไอเวทนาตัวนี้ไปให้ได้มันก็จริงๆมันก็น่าจะทนได้นะครับแต่ว่ามันก็มีอีกไกลหนึ่งเงินบอกว่าพอแล้วหยุดตึกอะไรอย่างงี้ทั้งที่บางทีถ้าเราทำต่อไปคือบางทีผมก็จดจ้องอยู่ด้วยว่าเอ้ยเมื่อไหร่เนาะเราจะจิตรวมพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่ผมเพ่งจ้องตัวนี้นานเข้าก็ไม่เคยเจออีกเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าผมปฏิบัติเกี่ยวกับฌานเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วคราวนี้พอผมเป็นคนที่เพิ่งมาฟังรายการของทางวัดสังฆทานเนี่ยได้ไม่นานประมาณไม่ถึงเดือนเลยนะครับแล้วก็ฟังอาจารย์จรัญบ่อยๆก็อาจารย์จรัญแนะนำให้พิจารณาร่างกายตอนนี้อาจารย์จรัญก็จะพูดควบคู่กันด้วยว่าถ้าเราทิ้งกรรมฐานเนี่ยมันเสื่อมได้ผมก็รู้สึกเสียดายไงว่าเราทำไงดีถ้าหากว่าเราพิจารณาร่างกายเยอะๆเดี๋ยวเราทิ้งครั้งนี้มันจะเสื่อมไหมอะไรเงี้ยครับครับคำถามที่สามครับก็คือว่าบารมีสิบอะครับคืออะไรผมพออ่านซื้อในหนังสือบ้างแต่ว่าไม่ค่อยจะทราบรายละเอียดครับครับเรียนถามท่านอาจารย์สามข้อเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวผมรอฟังทางทีครับครับนมัสการครับคือข้อที่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มแรกเนี่ยจิตมันก็กระลานที่เราภาวนาก็ดีหรือพิจารณาก็ดีเนี่ยมันยังใหม่เนี่ยเรายังรวมตัวไม่ค่อยได้ใช่ไหมมาเริ่มหงุดหงิดแต่เมื่อเราทนไปจิตมันก็เริ่มประคองจิตตัวเองสติของจิตเนี่ยเห็นกายอยู่ตลอดไม่เห็นกายอยู่ตลอดปั๊บเมื่อนั่งไปสัก4-5นาทีเนี่ยเริ่มมีเวทนาทางกายเกิดขึ้นแล้วเมื่อถึงเวทนาทางกายเกิดขึ้นแล้วทีนี้เราก็นั่งทนไปทีนี้จิตเนี่ยอีกจิตหนึ่งก็บอกว่าพอแล้วเนี่ยเรานั่งไปนานแล้วก็พอแล้วไอ้นี่เมื่อจิตมันเริ่มสงบเนี่ยนิวรณ์มันเริ่มมาขวางแล้วนะหรือนี่ขวางอ่ะว่าแล้วนี่ก็เป็นนิวรณ์ขวางให้เราเลิกนะนั้นเราก็ต้องผ่านไอ้นิวรณ์ตัวเนี้ยนะไอ้มีเวทนามากแล้วมันปวดมันเจ็บมันทรมาน
มันทรมานมากเหลือเกินมันปวดเหลือเกินมันเจ็บเหลือเกินเนี่ยไม่ไหวแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวทนามันจะมากเนี่ยถ้าเราทนไปเหมือนที่หลวงพ่อสัมมาท่านว่าใช่ไหมทนไปเดี๋ยวมันถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็สมาธิมันก็มามันระเบิดขึ้นมาเดี๋ยวก็สมาธิก็มานะอันนี้สมาธิก็มาถ้าเราทนไปเราก็สามารถเราก็นั่งเข้ามาข้อที่สองอะไรข้อที่สองถามว่าฟังพระอาจารย์จรัญในเรื่องพิจารณากายนะต้องละในเรื่องของสมถะก่อนนะครับตอนนี้ก็เรื่องการที่เราเจริญเนี่ยเราเจริญเนี่ยเราภาวนาเนี่ยพระเจ้าก็ชี้ทางถึง40มาเมื่อชี้ทางถึง40แล้วเนี่ยเราจะเดินตามอาจารย์จรัญก็ได้หรือตามพระอาจารย์อื่นก็ได้หรือจะเป็นปานานุตติก็ได้แต่ของอาจารย์จรัญนี่อาสุภะ10หรือก็เรียกว่าปานานุเรียกว่าปัจจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังแต่จะดูตรงนี้พิจารณาตรงนี้แล้วแต่ท่านได้จริตมาทางนี้นะเราก็ภาวนาไปตรงนี้นะแล้วแต่เราจะภาวนาตรงไหนมันก็ถูกต้องหมดเนี่ยจะแม้ที่เราภาวนาแล้วก็บอกว่าไอ้เราเลิกสมถะเนี่ยเป็นพื้นฐานเพื่อต้องการให้เราเนี่ยพักผ่อนนะเจริญวิปัสสนาเนี่ยขออาจารย์จรัญก็เติมวิปัสสนาเพื่อพิจารณาอสุภะ10เนี่ยใช่มั้ยอสุภะดูขนเล็บฟันหนังดูความอสุภะไม่ของไม่สะอาดของสิ่งสกปรกหรืออสุภะหรือไอ้หนอนที่มันเน่าหรือมันเหม็นอสุภะก้าวอะไรอย่างเงี้ยให้เขาดูต่างหากเพราะไอ้นี่มันละเอียดเมื่อละเอียดแล้วเนี่ยอารมณ์ภายนอกจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกมันจะอยู่และอยู่นานๆและสมาธิมันจะตั้งได้นานเลยมันจะตั้งได้นานเลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยอาจารย์จรัญก็ได้มาทางนี้ผมก็มาแต่ทีนี้เราถนัดทางไหนเราก็ทำไปเถอะเราไม่ต้องไปทิ้งมันหรอกนะเพราะเราก็ต้องไปทางเดียวกันพักเหนียวเหมือนต้องไปทางเดียวกันนะทางเดียวกันเราสุภะก็ได้ถ้ามันถนัดทางสุภะว่าทำให้ใจเราสงบมันก็เกิดปัญญาคืออะไรอย่างเงี้ยปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาคือการอะไรตัดอารมณ์คือตัดสัญโยชน์ใช่ไหมไอ้ปัญญานี่หมายความว่าตัดสัญโยชน์เมื่อเรามีสมถะแล้วเนี่ยเราก็เข้าวิปัสสนาตัดสัญโยชน์ตัดอะไรล่ะก็พิจารณาเราพิจารณากายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีตัวตนอะไรเป็นธาตุขันธ์5แล้วก็พิจารณาอย่างเงี้ยใช่ไหมหลวงพ่อสนองบอกว่าทางที่ไปอยู่อริยบุคคลเราก็ไม่สงสัยธรรมของพระเจ้าเมื่อลงไม่สงสัยธรรมเจ้าชั่วก็ไม่ทำธรรมตะความดีก็รักษาศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในมรรคมีองค์8เพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่สงสัยธรรมะแล้วไม่สงสัยคำตรัสของพระเจ้าแล้วเนี่ยท่านจะสอนอะไรเราก็ทำตามเนี่ยเดินไปสู่อริยมรรคคือทางที่หลวงพ่อธรรมะบอกทางโสดาบันทางนั้นทางไปสู่อริยมรรคเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่สงสัยแล้วเราก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ชั่วไม่มีอารมณ์ชั่วมีแต่อารมณ์ดีอารมณ์ดีก็คือศีลใช่ไหมเมื่อเราติดแล้วเราไม่สงสัยแล้วติดดีแล้วเนี่ยมันก็เราก็มองเราก็เห็นอยู่ทุกวันในกายไม่ใช่เราไม่ใช่เก่าตัวตนไม่มีแต่เราอาศัยมันอยู่มันต้องแก่จังเจ็บต้องตายเนี่ยเพราะอาศัยมันอยู่เฉยๆนะมันหนีไม่พ้นจากตายแล้วข้อที่สามข้อที่สามถามว่าบารมี10มีอะไรบ้างครับหลวงพ่อครับบารมี10ทัศนะเอานี่เนี่ยรอนานแล้วเดี๋ยวมาตอบทีหลังข้อในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดจันทบุรีคุณวันฮะอาจารย์ตุกโยมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้ง3รูปนะคะโชคดีเรียนถามค่ะเคยเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่ามีอยู่ครั้งนึงอ่ะโยมไปเรียนเทียนเนี่ยเจ้าค่ะพอเรียนมันวิสาขะนะคะ3รอบใช่มั้ยเจ้าค่ะพอโยมจะจุดจะปักเทียนลงที่ต้นไม้อ่ะค่ะในจิตแวบแวบเดียวช่วงนั้นนะคะโยมเหมือนกับมีคนมาบอกให้โยมอดีตชาติโยมมีคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามีแล้วก็ลูกเนี่ยมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแป๊บเดียวเองค่ะพระอาจารย์มันมีความรู้สึกว่าตอนที่ปักเทียนแค่ไม่ถึง1นาทีอ่ะค่ะก็โยมอดีตชาติโยมมีคนนี้แล้วก็สามีก็เป็นคนนี้แล้วก็ลูกก็คือว่าเจอมาเจอกันในภพนี้ค่ะอดีตชาติเคยเป็นคู่กันมาอย่างนี้เจ้าค่ะเหมือนกับมีคนมาบอกคดีโยมเหมือนจิตมันจะรู้สึกว่าแป๊บเดียวเจ้าค่ะเหมือนแป๊บเดียวเองมีความรู้สึกมันจำได้มันจำลักษณะอย่างนี้เจ้าค่ะนี่อยากจะเรียนถามเรื่องนี้ด้วยเจ้าค่ะแล้วก็การปฏิบัตินะคะวันนั้นโยมถามพระอาจารย์จรัญนะคะว่าปฏิบัติพอดีโยมดูลมหายใจอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะดูลมหายใจแล้วโยมอยากจะพิจารณากายอ่ะแต่มันพิจารณาไม่ได้แล้วเสร็จแล้วมันก็จะหวนกลับมาที่ลมอีกเจ้าค่ะแต่โยมก็พยายามดูนะคะจะตั้งจิตว่าเออเนี่ยสมมติเอามีดมากรีดที่ท้องค่ะเขาจะดูว่ามีเลือดมีตับไตไส้พุงอย่างนี้ค่ะแต่มันจะทำได้ไม่นานนะคะก็เราไม่ทราบว่าจะทำยังไงดีจะทางนั้นโยมขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนี่แหละที่ท่านบอกว่าระลึกชาติได้เนี่ยมันแค่แวบเดียวพบน้อยพบใหญ่เนี่ย
มันก็ทำให้ถ้าพบนานๆก็เหมือนว่ามันนานหน่อยว่าไปนะยกหามค้าขายอะไรเงี้ยนะสมมุตินะทีนี้ก็นี่ก็แวบเดียวนี่แหละไอ้จิตอันเนี้ยที่บอกว่าชั่วขณะจิตที่บอกว่าสำเร็จก็เหมือนกันพอมันว่างปุ๊บเดียวแบบแม่บุญเรือนว่าแหละพอมันไปเห็นเมืองจีนแม่ก็ไม่อยากเห็นแม่ก็ให้น้อมกลับเข้ามาที่ตัวให้มาเห็นนี่แหละที่ว่าไตรลักษณ์เห็นรูปนามเกิดดับที่ใจเนี่ยทีนี้เกิดแม่ว่างก็สำเร็จแบบนี้แหละทีนี้ก็เหมือนกันน่ะตอนที่โยมอ่ะกำลังได้สมาธิกำลังได้อารมณ์ลมปานอยู่นั่นน่ะทีนี้เราก็ฝึกลมปานไปก่อนที่ว่าหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่กับลมมันไม่ไปทางนู้นเราก็ดูมันจนมันเลิกแล้วค่อยมานึกถึงเรื่องอสุภะก็ได้ลืมตานี่แหละว่าเออกายเรามันเน่าเปื่อยอย่างนี้แหละมันสักวันมันก็เป็นปลาไปเน่าเปื่อยเละไปอะไรต่ออะไรตอนนั้นกำลังสงบอยู่อย่าเพิ่งถอนออกอย่าไปเอามีดมากรีดอะไรต่ออะไรตอนนั้นนะเราลองทำอย่างนี้ไม่งั้นมันตีกันดิมันกำลังจะสงบหลวงปู่เกินบอกว่านี่นอนไม่รู้จักนอนลบอ้าวจะนอนแล้วจะไปลบกับเขาจะกำลังจะกินแล้วจะไปลบกับเขามันไม่ใช่มีหน้าที่ตอนนั้นทหารกำลังกินอ้าวไอ้พวกลบไปไอ้ลบนี่เหมือนตัววิปัสสนาไอ้ตัวกินข้าวก็กินไปเนี่ยไอ้ตัวนอนก็นอนนอนก็เหมือนทำสมาธิให้มันหายเหนื่อยแล้วค่อยไปลบอย่างนี้นะคุณโยมมันถึงจะได้ไม่งั้นถ้าไม่เข้าใจท่านอาจารย์จรัญก็เราก็ตีไม่ออกไงมันก็เหมือนว่ากำลังสงบจะเอามีดมากรีดท้องเรามาแทงท้องเรามาดูตับไตไส้ปอดมันไม่ไปมันกำลังเกิดสมาธิอารมณ์อยู่นะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ค่อยๆทำเป็นล็อตนะตอนนี้เราว่างแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆก็ได้เราก็นึกเออมันไม่ต้องเข้าหลับตาเราก็เออเนี่ยถ้าใครมาผ่าตัดเราเนี่ยเหมือนหมอมาผ่าตัดเราเออเนี่ยไอ้มันจะเป็นยังไงของในท้องเราเนี่ยมันไส้มันยาวเหลือเกินนั่นอะไรตาอะไรที่คุณโยมเขาเล่าให้ฟังโอ้มีสายมาสายที่โทรเข้ามาในช่วงนี้นะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดสระบุรีโยมประสิทธิ์ฮะเจริญสุขโยมครับเอออย่าผมว่าจะสาเรื่องธรรมะนะครับสาธุครับสาเรื่องธรรมะว่าไอ้วิปัสสนากรรมฐานเจสาโลมานขาทันตาเนี่ยครับผมหนังฟันเล็บเนี่ยครับครับผมเล็บฟันหนังเนี่ยจ้าว่ามันเป็นกรรมฐานหรือมันเป็นยังไงกับพุทโธเนี่ยครับอ๋ออันเนี้ยที่อันนี้แหละที่ว่ามันไม่สงบก็ไปนึกไอ้ที่ผมบ้างไอ้ที่ขนหนังเล็บฟันเนี่ยเพื่อจะให้มันอยู่กับกายไม่ให้มันออกไปที่เราอยู่นี่นะเราออกไปเมืองนนท์ไปตลาดไปนู่นไปนี่ไม่ให้มันออกเราก็มาดูขนหนังเล็บฟันนั่นแหละอุบายอันเนี้ยเป็นเจ้าอุบายทั้งหมดแต่นี้ทำไป20-30 ปีเข้าโอ้มันชักเชื่องลงใหม่ๆมันยังไม่เชื่องพอเรายังไม่ตายนะพอเราเห็นไหมพอเออตอนใหม่ๆอ่ะพอพรรษาเดียวก็อยากจะศึกแล้วหลวงพ่อสนอเอ๊ะมีศรัทธาดีไม่หรอกครับที่ผมไปปฏิบัติอยู่บ้านทุกวันเออนั่นน่ะอาตมาเล่าเรื่องอารมณ์เคยฟังพระเทศน์นะครับว่าไอ้สวดมนต์เหมือนยาทาภาวนาเหมือนยากินอย่างเงี้ยใช่ๆผมก็ชักจะสนใจล่ะครับจ้านั่นน่ะเหมือนอย่างก็ว่าภาวนาเนี่ยเหมือนผูกเอาไว้เลยถ้าใครทำได้นะภาวนานี่เราต้องกำหนดไอ้เห็นกายในกายของเราหรือยังไงครับคล้ายๆว่าอุปทานเนี่ยเหมือนว่าทีแรกอ่ะมันไม่อยู่หรอก
พุทโธมันก็ไม่อยู่มันก็ไปอดีตมั่งไปช้อนกุ้งช้อนปลาอะไรก็ว่าไปนะตอนใหม่ๆเดี๋ยวนี้มัน40ปีแล้วนี่เออมันชักเชื่องเขามันชักเชื่องเขานั่นแหละเออเนี่ยนั่นน่ะกราบนมัสการหลวงพ่อไอ้แบบว่าตั้งแต่ผมศึกมานะนั่นน่ะผมไม่เคยไปใส่บาตรวันสมณะเลยนะครับแต่ผมก็ปฏิบัติอยู่บ้านเนี่ยมันแต่ว่าทำบุญบ้านหรือทำบุญกฐินพระป่าให้ทานอย่างนี้ผมทำอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเราตายไปอย่างเงี้ยครับเราจะอดอยากไหมครับแบบเนี้ยก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำอ่ะท่านบอกว่าทำไว้เถอะเราถ้าเราเกิดมาอีกเราจะได้ไม่เราจะได้มาเป็นคนรวยถ้าเราไม่เกิดเราก็ไปนิพพานนั่นแหละถ้าเราภาวนาเก่งนะถ้าเราภาวนาไม่เก่งมันลนมาอีกมันลนลงมาเป็นเทวดาเป็นเทพนะทำบุญให้ทานหลวงพ่อจ้าไอภาวนานี่ยืนนั่งนอนเดินนี่มันได้ทุกอริยบทหรือไงครับใช่ใช่นอนก็ได้กินก็ได้ขับถ่ายให้รู้ให้หมดแปรงฟันก็ให้รู้นั่นน่ะเออทีนี้มันเกิดว่างที่ครูบาอาจารย์ท่านว่างโอ้โหไปดูรูปหลวงท่านอาจารย์ผาสุกนะมันเป่งปังท่านถ่ายไว้ตอนเข้าห้องอ่ะบอกโอ้มีอยู่รูปเดียวเป่งปังนั่นนะท่านบอกตอนนั้นกำลังการวิปัสสนากรรมฐาน5นี่ครับจ้าไอกรรมฐาน5นี่เราแบบว่าเราขนออกหรือไงครับขนออกไม่ขนเข้าหรือยังไงมันอย่างนี้คล้ายๆว่าหลวงปู่อ่ะท่านได้แล้วนั่นนะมันก็เหมือนว่าเสวยสุขแล้วหลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็ดีท่านรอความตายอย่างเดียวว่าถ้ามันหมดลมท่านก็ไปแล้วนั่นแหละเนี่ยคุยกันง่ายๆนะที่ยังอยู่อ่ะเหมือนหลวงปู่พุทธานะกินข้าวคอยตายหลวงพ่อสังวานนั่นแหละเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะมันมาเมื่อไหร่หลวงปู่ก็พยายามเอาทำสติของท่านรักษาสติพวกนี้เขาได้หมดแล้วนะเหมือนว่าเขาเสวยบุญแล้วนั่นแหละที่บอกว่าพระอริยเจ้ากินข้าวเหมือนของตัวเองนั่นแหละพระโสดาบันกินข้าวเหมือนกินข้าวของญาติพระปุถุชนกินแล้วต้องพิจารณาทุกคำกลืนไงท่านบอกนั่นแหละที่บอกว่าให้มีสตินั่นแหละเห็นไหมคุณยอมก็ทำไปเถอะทำไปจนตายถ้าเราใส่บาตรเราหวังว่าถ้าเกิดพลาดหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่ามันจะได้มีกินถ้าพระใส่บาตรทำบุญนั่นแหละถ้าเราไม่พลาดเราก็ไปนิพพานเนาะท่านเล่าดีเนาะนั่นแหละขอกราบให้นะครับคือการที่พิจารณาปัญจกรรมฐานเนี่ยคือกรรมฐาน5เนี่ยอุปจารท่านให้มาก็มันอยู่ในหมวดในสติปัฏฐาน4การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเจริญสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมนาทกายานุสตินี่คือธรรมะทกายาวิปัตตนาอันนี้คือวิปัตตนาฉะนั้นการที่เราพิจารณาเนี่ยเห็นกายภายนอกเนี่ยเห็นกายไม่เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยให้จิตเราเกาะตรงนี้นะจิตตะกอดที่นี้ที่โยมถามว่าพุทโธพุทโธเนี่ยเราพิจารณาปัจจกรรมฐานไหมคำว่าพุทโธเนี่ยเราจิตที่พุทโธเนี่ยมันก็อยู่ในปานาอยู่ในปานานุสติหายลมเข้าเราภาวนาว่าพุทนะลมออกภาวนาว่าโธลมเข้าภาวนาพุทเราเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจะเป็นกรรมจักรรมฐานก็ดีหรือจะพุทโธก็ดีหรือปานานุสติก็ดีมันก็อยู่ที่กายประกอบด้วยอะไรดินน้ำลมไฟใช่ไหมคุณเอาธาตุลมมาภาวนาคุณเอาธาตุดินมาภาวนามันก็ได้ทั้งคู่นั่นนี่การที่ภาวนาเนี่ยเพื่อต้องการเอาจิตนั้นเกาะให้เราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพระเจ้าท่านก็พูดได้ว่าเราต้องแก่เราต้องเสื่อมเราต้องเจ็บเราต้องตายให้พิจารณาอยู่ทุกวันว่าเราต้องแก่เจ็บตายเนี่ยเราหนีไปไม่พ้นบางคนไม่ทันแก่ตายก็มีนะพวกอายุไขหมดอายุเนี่ยกายนั่นก็ถึงให้เรามาภาวนาตรงนี้ภาวนาเพื่ออะไรเพื่อสะสมบุญสะสมกุศลทางบารมีตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพราะสะสมบุญกุศลคืออะไรล่ะ
ขณะที่เราพิจารณากายเนี่ยความโกรธมันไม่มีเพราะเราไม่ได้รับอารมณ์ภายนอกอะอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์พยาบาทไม่มีอารมณ์ราคะไม่มีอารมณ์โมหะไม่มีคือความหลงมันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังพิจารณากายของตัวเองจะเป็นปัญจก็ดีมันก็คือกายลมก็ดีพุทโธก็ดีในพุทธานุตติอันนี้มันก็ในสติติดในพุทธานุตติติดนะที่ทำเนี่ยถูกต้องหมดเลยที่เราพิจารณาอันนี้เป็นบุญเมื่อเราทำอย่างนี้ได้อันนี้คือลางว่าปิดขอบนรกโอกาสไปขอบนรกก็ได้เพราะอะไรเพราะเราเดินตามมรรคมีองค์8นะมองเห็นกายเดินตามมรรคกายคือศีลคือสมาธิเออถูกนะนี่เวลามันก็จะหมดตมาก็จะมาพูดเรื่องอะไรสิหลวงพ่อครับในส่วนที่ตกค้างไว้ก็คือบารมี10หรือว่าทัสสะบารมีนะครับบารมี10ทัสเนี่ยนะคือบางคนที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมี10ทัสนาเนี่ยหมายความว่า10ชาติสุดท้ายก็เรียกว่าบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีบารมี30ทัสที่ก็ลึกตัวกันไปนะหรือบารมี10ทัสมีอะไรบ้างล่ะ1นะดึงอะไรอ่ะศีลบารมี2สัจจะบารมี3คติบารมีนะคติบารมีแล้วก็เนคขัมมะเนคขัมมะบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีวิริยะบารมีนะสัจจะบารมีอธิษฐานครับอธิษฐานบารมีเนี่ยบารมีทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เอามารวมไอ้ตอนที่ท่านบอกไว้ว่าขอบารมีติดทัศจงมาช่วยตอนที่นั่งสมาธิที่มารมาขอบาลังคืนครับใช่มั้ยขอบารมีติดทัศทำให้อะไรอ่ะทำให้แม่ธรณีมวยผมเนี่ยแสดงออกมาก็พ่นน้ำให้กับพญามารทั้งหลายคืนนั้นนะเพราะว่าขอบารมีที่ข้าพเจ้ามาติดทัศเนี่ยจงสร้างบารมีขึ้นมาที่ต้นติมาโพธิ์ต้นนี้ครับบารมีติดทัศตรงเนี้ยตอนนั้นการเราสร้างบารมีติดทัศเนี่ยหมายความว่าติดชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะเริ่มต้นได้สัจจะอธิษฐานนะอธิษฐานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีนะปัญญาบารมีศีลบารมีนั้นอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีแล้วเนกขัมมะบารมีด้วยใช่ไหมแล้วขันติบารมีความอดทนใช่ไหมมีความอดทนด้วยงั้นเราก็จะใช้ความอดทนในการปฏิบัตินี่เนี่ยบารมีตรงนี้ของเราก็มีนะที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราต้องมีตัดจามบารมีว่าเราจะนั่งให้ได้1ชั่วโมงอธิษฐานบารมีว่าไม่ได้1ชั่วโมงเราจะไม่ขยับไม่ขยื้อนอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถไปแค่บารมีใช่มั้ยได้ตัดจามอธิษฐานบารมีและเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีหมายความว่าเราจะขัดเกลาไม่เอาเรื่องจิตของเราไปรับรู้เรื่องภายนอกทั้งหมดนะงั้นเราเลือกเนกขัมมะบารมีเนี่ยได้อะไรได้ศีลบารมีเมื่อกายสงบก็ศีลบารมีเพราะกายประกอบด้วยกายและวาจานี่เป็นศีลนะติดบารมีมันก็เกิดขึ้นครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากโยมชาญนะฮะจังหวัดศรีสะเกษฮะอ่ะเจริญทุกโยมจะโยมถามได้เลยจ้ะนมัสการหลวงพ่อทุกสามพระองค์ครับโชคดีผมอยากเรียนถามว่าขณะที่คิดว่างอยู่ตลอดนี่จะเกิดใช้อุบายอันอื่นไหมครับว่าถามข้อเดียวจะโยมช่วยถามอีกครั้งหนึ่งนะเสียงมันสักครู่จะเบาไปหน่อยก็พอจับความได้เล็กน้อยนะว่าขณะจิตที่ว่างๆนี่จะใช้จิตที่ว่างอยู่ตลอดเนี่ยถ้าเราจะใช้อุบายอันอื่นไหมโอ้ถ้ามันว่างเราก็ดูมันว่างอย่างเดียวอะดูมันแล้วมันไม่ขึ้นมาชกกับเราก็รู้ว่าโอ้มันไม่มาถ้ามันมาอีกเราก็รู้ว่าไอ้นี่แหละไอ้ตัวกิเลสมันมาแล้วเราก็ชกหน้ามันไปไม่ให้มันขึ้นมาครองใจเรานั่นน่ะที่ว่าชกเนี่ยทีนี้เราก็รู้มันนั่นแหละรู้มันก็ว่างติดเดินจงกรมไปทางนู้นทางนี้เราก็รู้ดูมันจนเบื่อไม่มาแล้วคนนี้เข้มแข็งแล้วไอ้จิตไอ้กิเลสมันก็ไม่มานี่แหละตัวที่ว่าสวรรค์นิพพานมันมาอยู่กับเราละจ้ะนี่นะคุณโยมนะขอเติมหน่อยนะครับพ่อท่านบอกว่าเวลาจิตว่างแล้วเนี่ยมีตัวรู้เอาไว้เวลาอารมณ์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยเราก็สู้มันต่อไปนะโยมคงเข้าใจนะ
มีตัวรู้ว่ามันกำลังว่างอยู่แล้วมีตัวรู้อีกว่าอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ว่างแล้วนี่เราก็ผมจัดให้มันว่างอีกครับนั่นแหละอกุศลเจริญกุศลเจริญต่อไปใช่ถ้ามันว่างเราก็มีตัวรู้อย่างเดียวถ้ามันไม่ว่างเราก็พยายามกำจัดให้ถ้ารู้มันรู้แล้วก็อาจทำให้มันว่างคืออย่าให้อารมณ์อื่นเข้ามาเราก็ไม่ไปปรุงแต่งว่าโอ้มันดีพอนี่แหละอาหารมื้อนี้กินไปก็สักแต่ว่ากินนะถ้าบอกว่าโอ้มันอร่อยมันรสนั้นรสนี้มันเปรี้ยวมันเค็มเนี่ยอะไรปรุงแต่งไปเรื่อยนั่นแหละแบบลักษณะอย่างนั้นนะจิตก็เหมือนกันนะว่างก็รู้ว่าว่างแบบนะเหมือนคนกินข้าวนั่นนะโอ้อาหารมื้อนี้อร่อยถูกปากอะไรต่ออะไรนั่นรู้เฉยวะนั่นน่ะดีละนี่แหละเป็นมงคลชีวิตของคนปฏิบัติธรรมนั่นน่ะที่หลวงปู่มั่นท่านได้หลวงปู่ต่างๆได้นี่ก็เพราะท่านปฏิบัติของท่านจนมันชำนาญน่ะที่หลวงปู่จันทาบอกโอ้โหไม่เป็นหนังสือไปให้เขาสอนเขาก็ไม่อยากสอนบางองค์เขาก็ว่าให้อีกบางองค์เขาก็สอนทำไปทำมาหลวงปู่ได้ภาวนาจนได้ทีนี้โอ้โหเป็นหลวงปู่จันทานะวัดสายมูลนะเห็นไหมไม่มีใครดูถูกแล้วเห็นไหมเพราะว่าชาติสุดท้ายของท่านนะเห็นไหมพวกเนี้ยปรารถนาโพธิสัตว์กันมาทั้งนั้นนะตอนหลังก็เลิกไงโอ้โหไม่ไหวมันเลี้ยงเขาเลี้ยงคิวกันอีกเยอะนั่นนะท่านบอกใช่ไหมกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าแต่ละองค์เมตตากรุณาเนี่ยโอ้โหมาไม่ใช่น้อยนั่นน่ะเฉพาะเมืองจีนบำเพ็ญเป็นลามะก็เป็นแสนเป็นล้านองค์นะครับนั่นน่ะใครจะกลับหลังเท่านั้นเองนั่นน่ะบางคนภาวนาไปไปลงหลุมไปนิพพานบางคนก็ไปทางโพธิสัตว์ก็ไปนั่นน่ะมันก็เหมือนว่าไปสวรรค์ก็ไปอย่างนั้นนะทีนี้ก็นี่แหละคุณยอมบอกว่าที่เมื่อกี้ที่พูดมีอยู่คนหนึ่งมันที่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปใส่บาตรเนี่ยเราก็นึกถึงหลวงพ่อจรัญว่ายิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สิงห์บุรีใช่ไหมท่านพูดไว้หลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันนะยิ่งให้ยิ่งรวยแต่ทำลงทานไว้มาเกิดอีกเราจะได้ไม่จนทำไมเขาถูกลงรางวัลที่หนึ่งกันได้ใช่ไหมไอ้บางคนเนี่ยตลอดชีวิตก็ไม่ถูกอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เพราะว่าทานเขาทำไม่น้อยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันยังไม่มาลาบมันเรียกว่าเอ๊ะบุญทำไมไม่เห็นช่วยเลยอะไรต่ออะไรนั่นแหละไอ้กรรมของเราเนี่ยมันทำไว้เยอะอดีตชาติบางคนนะมันเป็นอย่างเงี้ยก็อย่าไปเสียใจเราทำไว้เถอะนี่แหละหลวงปู่บอกว่าถ้าใครเห็นบุญเขาจะงกบุญมากถ้าเขาได้โสดาเขามีฌานนะเขาจะรู้เลยว่าโอ้อดีตเขาทำไว้เยอะนั่นนะทำบุญทำทานหลวงปู่สังวานเนี่ยจึงบอกว่ามันก็ใกล้จะหมดเวลาเนาะนั่นนะ สำหรับในช่วงเวลานี้ฮะทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะแล้วก็สาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังโดยเข้าไปที่โปรแกรม YouTube และค้นหาได้จากชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศฮะสำหรับวันนี้ก็อนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการแล้วก็ตลอดจนสายที่โทรตลอดจนผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะฮะและในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมทั่วโลกก็ขอให้บุญบารมีอันนี้แหละถวายให้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคน
เทอญสาธุ